رسول الله رسول الله You are the only one the messenger of And when life gets hard You know it can get hard sometimes You are the only one I'll follow till I die السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو رب العالمينوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليمرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا أمين يا رب العالمين ความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกุมอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ประสบแด่ท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านหัวข้อในวันนี้เป็นเรื่องสำคัญสองเรื่องไม่แน่ใจว่าจะเก็บหมดหรือเปล่าคงจะเก็บไม่หมดนะดูท่าเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องฮัจจ์เรื่องที่สองเรื่องอุฎฮียะห์เรื่องกุรบานนะก็คงจะต้องเป็นเนื้อหาสาระที่เป็นส่วนสำคัญสำคัญนะที่ควรจะรู้ไว้เพราะว่าเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์นั้นบางทีพูดให้ตายคนไม่เคยไปไม่เคยไปเห็นของจริงนะก็เหนื่อยที่จะอธิบายในส่วนของกุรบานก็คงไม่ยากต่อความเข้าใจนะถ้าเรานั้นเคยเชือดกุรบานมาในทุกปีนี้เรื่องแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่เรารับฟังเพื่อที่จะเป็นการตอกย้ำถึงพลานิสงส์ถึงคุณค่าของมันก็คงจะได้เริ่มในส่วนของการพูดถึงเรื่องของฮัจญ์ก่อนในนี้มีใครจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์บ้างมีไหมถึงวันนี้แล้วนี่ก็คงจะไม่มีมานั่งฟังแล้วนะเพราะเครื่องมันจะออกคืนนี้ก็มีมั้งคำว่าอัลฮัจญ์คำว่าอัลฮัจญ์โดยความหมายในด้านภาษานี่หมายถึงคำว่าอัลกอสดุคำว่าอัลกอสดุก็แปลว่าการมุ่งมีเจตนารมณ์มีการมุ่งหมายนี่ดินี่คือคำว่าอัลฮัจญ์ดังนั้นเวลาเราพูดถึงอัลฮัจญ์ซึ่งมันก็จะเกี่ยวพันกับบัยตุลลาฮิลฮารอมใช่ไหมบัยตุลลาฮิลฮารอมวะลิลลาฮิอะลันนาสฮิจญุลบัยตมันอิสตะฏออะอิลัยฮิซะบีลานี่คืออายะห์ที่เป็นหลักฐานว่าในเรื่องการประกอบพิธีฮัจญ์นั้นถือเป็นฟัรฎูوَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ และสำหรับอัลลอฮ์ตกหนักเหนือมนุษย์
อะไรล่ะฮิจุลบัยตีคำว่าฮิจุลบัยตีบ่งชี้ว่าอ่านว่าอัลฮิจจุก็ได้อัลฮัจจุก็ได้ดังนั้นเมื่ออ่านอัลฮิจจุก็ได้อัลฮัจจุก็ได้คำว่าซุลฮิจญะห์ก็แปลว่าซุลฮิจญะห์ก็ได้ซุลฮัจญะห์ก็ได้ก็แล้วแต่จะเรียกฮัจจ์จะเรียกฮิจญะห์ฮิจจุลบัยตีคือการมุ่งสู่อัลบัยต์บ้านหลังนั้นอัลบัยตีใส่อัลิฟลามอันนี่เป็นที่รู้กันว่าหมายถึงฮิจจุบัยติลลาฮิลฮารอมการมุ่งสู่บัยติลลาฮิลฮารอมนะลิมานิสตอตออิลัยฮิซะบีลาการฟัรดูดังกล่าวนี้มีเงื่อนไขไม่ใช่เป็นเรื่องที่ตกหนักจำเป็นสำหรับบุคคลโดยสิ้นเชิงแต่มันมีเงื่อนไขสำหรับบุคคลที่มีความสามารถซึ่งหนทางในการที่จะไปยังบัยติลลาฮิลฮารอมนะก็คือมีอิสติฏออะห์นะมีความสามารถดังนั้นเวลาเราพูดถึงคำว่าฮัจญ์ในที่นี้ก็คืออัลกัสดุอิลาบัยติลลาฮิลฮารอมการมุ่งสู่บัยติลลาฮิลฮารอมอยู่ที่ไหนนี่บัยตุลลอฮ์นี่อยู่ที่ไหนบัยตุลลอฮ์อยู่ที่ไหนฮะไม่ได้อยู่ที่ท้องสนามหลวงแน่ๆเนี่ยบัยตุลลอฮ์บัยตุลลอฮ์ก็อยู่ที่นครมักกะฮ์อัลมุกัรรอมะห์นะนั่นแหละคือบัยตุลลอฮ์เพราะฉะนั้นบัยตุลลอฮ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีฮัจญ์มีที่นั่นที่เดียวหลังนั้นหลังเดียวไอ้หลังอื่นนี่ไม่เกี่ยวจะไปทำที่ไหนขึ้นมาทำมาแล้วจะไปซ้อมไปเดินตะวาฟกันอันนั้นไม่ใช่มุ่งสู่บัยติลลาฮิลฮารอมมุ่งไปทำไมลิอาดาอิอิบาดะตินมักซูซะตินบิชูรูตินมักซูซะตินเพื่อที่จะได้ประกอบศาสนกิจที่ถูกกำหนดเฉพาะโดยมีเงื่อนไขเฉพาะศาสนกิจอิบาดะคือศาสนกิจคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดให้เป็นหน้าที่ของบ่าวเรียกว่าอิบาดะห์อิบาดะห์ในเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์นั้นมีลักษณะพิเศษต่างจากอิบาดะห์ประเภทอื่นๆอิบาดะห์ในเรื่องของการละหมาดในเรื่องของการถือศีลอดในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานการซิกรุลลอฮ์อันนี้เค้าเรียกอิบาดะห์บะดะนียะห์อิบาดะห์ที่เกี่ยวข้องกับร่างกายการทำซอดาเกาะการจ่ายนะฟะกะเดี๋ยวบางคนว่าจ่ายนะฟะกะให้กับลูกกับเมียนี่เป็นอิบาดะห์ด้วยเหรอเป็นคำสั่งของศาสนานี่คืออิบาดะห์การจ่ายซะกาตใช่ไหมการทำซอดาเกาะจาริยะห์การวะกับนั่นวะกับนี่ทั้งหมดเนี่ยอันนี้เรียกอิบาดะห์มาลียะห์ศาสนกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์เพราะใช้ทรัพย์เป็นหลักแต่ฮัจญ์และอุมเราะห์นั้นเป็นอิบาดะห์ที่ผสมระหว่างผสมผสานระหว่างอิบาดะห์บะดะนียะห์วะมาลียะห์มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสรีระร่างกายเรื่องของสุขภาพความสามารถแล้วก็เกี่ยวข้องกับโสหุยเรื่องของทรัพย์จึงเป็นอิบาดะห์ที่มีลักษณะพิเศษนะและอิบาดะห์เนี่ยคนบางคนอาจจะไม่วาญิบตกหนักต้องไปปฏิบัติเพราะถ้าเขาไม่มีเงื่อนไขหรือไม่เข้าสู่เงื่อนไขที่ศาสนากำหนดเอาไว้ว่าเป็นเรื่องวาญิบต้องไปกระทำมันก็ไม่ต้องไปทำนะเรื่องฮัจญีเนี่ยความสามารถสุขภาพร่างกายเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาต
ไปไม่ได้หรือว่าเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตจะตังเยอะขายที่ได้ไปได้ไหมมีสตังอย่างเดียวจะไปยังไงหรือบางคนบอกว่าเข็นรถได้เอาก็ว่ากันไปสิไปได้ก็ไปสินะแต่บางคนร่างกายดีครบอาการ32ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรแต่ว่าสตังไม่มีนะสตังไม่มีหาเช้ากินค่ำหาเช้ากินค่ะกินเช้าอะไรเงี้ยหาคืนยันรุ่งก็ยังไม่พอเลยแล้วมันจะพอไปจ่ายแซ่บไหมล่ะไอ้อย่างนี้มันก็ไม่วาจิบเขาจึงถือว่าไอ้หุกมของการประกอบพิธีฮัจญ์มันวาจิบเนี่ยอัลตะรอคีเขาผ่อนเวลาให้ไม่ต้องรีบก็ได้จนกว่าจะมีความพร้อมแล้วก็เอาเพียงครั้งเดียวในชั่วชีวิตนะไม่เหมือนกับละหมาดไม่เหมือนกับซะกาตไม่เหมือนกับบวชถึงเวลาก็ต้องทำถึงเวลาต้องปฏิบัติละหมาดนี่ยิ่งซ้ำใหญ่เลยวันหนึ่ง5ครั้งเห็นไหมเพราะมันไม่ต้องใช้สตุ้งสตังอะไรนี่สุขภาพร่างกายจำเป็นจะต้องสมบูรณ์ไหมอาตาบใดที่คุณยังมีสติสตังอยู่สติสตังนะไม่ใช่สตังอย่างเดียวนะต้องมีสติสตังก็คือมีสติสัมปชัญญะรู้เรื่องตาบใดที่คุณยังรู้เรื่องยังไม่บ้าก็วาจิบต้องละหมาดนะถ้าบวชร่างกายมันไม่ไหวมันบวชไม่ได้มันเป็นโรคเรื้อรังไม่หวังหายบวชไม่ได้ก็ออกข่าวสารไปนี่เรื่องของศาสนามันไม่ใช่เรื่องที่ว่าเคร่งครัดต้องทำเงินโดยไม่ดูเหตุดูผลไม่ใช่ศาสนากำหนดไว้มีเงื่อนไขนะทีนี้ที่มันคู่กันกับเรื่องของฮัจญ์และบางทีมันก็อยู่ในอันเดียวกันเลยอยู่ในอันเดียวกันเลยในการประกอบศาสนกิจเรียกกีรอนการครองอิหรามแบบกีรอนคือทำ two in one กีรอนเนี่ยได้ทั้งอุมเราะห์ด้วยได้ทั้งฮัจญีด้วยจบไปในคราเดียวกันเลยแต่บ้านเราเนี่ยไม่ค่อยมีใครนิยมทำกันเพราะว่ามันยากเหมือนกันนะต้องเข้าใจเรื่องให้มันดีเหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะทำคู่ๆกันไปทำก่อนทำหลังเท่านั้นแหละถ้าทำก่อนก็เรียกตะมัดตัวแปลว่าเราเนี่ยไปทำอุมเราะห์ในช่วงมีกอดซะมานีซึ่งมันเป็นช่วงเวลาของการประกอบพิธีฮัจญ์เขาเรียกตะมัดตัวไปทำอุมเราะห์ก่อนเหตุที่เรียกตะมัดตัวก็แปลว่าสบายเอาสบายเอาสบายหมายความว่าไงก็ก่อนจะถึงวันวูกุฟเนี่ยเราเข้าไปก่อนหน้านั้นเข้าสู่นครมักกะเนี่ยเราก็ไปทำอุมเราะห์ก่อนพอทำอุมเราะห์เสร็จเรียบร้อยนะแต่ฮัจญ์ล้นอีกทีนี้ก็สบายแล้วอยู่สบายรอจะครองอิหร่ามอีกทีนึงก็ไอ้วันที่จะออกไปมีนานู่นนะคือตอนหลังมาเนี่ยมันต้องไปมีนากันหมดแหละอย่ามาพูดเลยเขาจัดให้ไปกันหมดแหละมันไล่ต้อนเก็บเอาไปหมดแหละนะจะไปตัรวียะห์ไม่ตัรวียะห์นะตอนหลังมันต้องไปกันหมดแหละจะมาเดินสารนองอยู่มักกะห์แล้วก็จะไปเองนะมันไม่ได้หรอกนะทีนี้อันนี้เขาเรียกตะมัดตัวไปทำอุมเราะห์ก่อนฮัจญ์บางคนทำฮัจญ์อย่างเดียวเพียวๆแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเก็บอุมเราะห์นะอันนี้เรียกอิฟรอดแปลว่าทำเพียวทำแบบเพียวๆเลยอิฟรอดคือทำฮัจญ์อย่างเดียวนะดังนั้นอุมเราะห์เนี่ยแปลว่าอะไรอุมเราะห์โดยหลักภาษาถ้าฮัจญ์แปลว่าการมุ่งสู่บัยตุลลาฮิลฮารอมเพื่อประกอบศาสนกิจเฉพาะด้วยกับเงื่อนไขเฉพาะนั่นเรียกว่าฮัจญ์อุมเราะห์ล่ะอุมเราะห์ตามหลักภาษาแปลว่าอัซซียรอแปลว่าเยือนเยี่ยมไปเยือนไปเยี่ยมนะดังนั้นตามหลักภาษาหมายถึงการเยือนถ้าตามศาสนบัญญัติ
ก็คืออัลกอสดุอิลาบัยติลลาฮิลฮารอมก็คือมุ่งไปเยี่ยมบัยติลลาฮิลฮารอมฟีไกริวักติลฮัจญ์ในช่วงเวลาอื่นที่ไม่ใช่เวลาของการประกอบพิธีฮัจญ์เพราะการประกอบพิธีฮัจญ์จะมีกอด2อย่างคือมีกำหนด2อย่าง1เรียกว่ามีกอดซามานีช่วงกำหนดเวลาที่เป็นเวลาเข้าตั้งแต่เมื่อไรมีกอดซามานีเข้าเวลาทำฮัจญ์ตั้งแต่เมื่อใดตั้งแต่วันที่1เดือนชาวาล1เดือนชาวาลก็คือวันอีดอีดิลฟิตรีอีดออกบวชนั่นแหละเข้าเวลาฮัจญ์แล้วตกลงบวชกับฮัจญ์มันเกี่ยวกันป่ะพูดให้ตายยังไงมันก็ต้องเกี่ยวใช่ไหมเพราะบางคนเขาไปแยกไงอีดเล็กแล้วก็อย่างอีดใหญ่แล้วก็อย่างนึงมันไม่ได้เกี่ยวกันหรอกเขาว่าอีดิลฟิตรีแล้วก็ตามจุลาอีดิลอัฎฮาแล้วก็ตามซาอุดีเขาว่ามันไม่เกี่ยวกันอีดิลอัฎฮาน่ะเด้อไม่เกี่ยวกันเด้อก็วันอีดอีดิลฟิตรีนะมันคือวันที่เริ่มต้นของการเข้ามีกอดซามานีเวลาของการประกอบพิธีฮัจญ์ซึ่งตามมัซฮับชาฟีอิหม่ามชาฟีบอกว่าใครไปครองอิหรอมก่อนหน้านั้นใช้ไม่ได้เพราะไปครองอิหรอมนอกเวลาไอ้มัซฮับอื่นนะเขาไม่มีปัญหาแต่มัซฮับชาฟีบอกไม่ได้หนึ่งชาวานเรื่อยไปก็จนกระทั่งสิ้นเดือนชาวานรวมอะไรต่อดุลกอดะดุลเกียดะจะเกาะจะแกะจะเกียอะไรก็ว่าไปเถอะตัวเดียวกันได้ทั้งคู่ไม่ต้องมานั่งเถียงกันดุลกอดะดุลเกียดะนะสองเดือนแล้วนะชาวานดุลกอดะถัดไปดุลฮิจญะดุลฮัจญะนะไม่ต้องไปเถียงกันดุลฮิจญะอีกกี่วันดุลฮิจญะนี่มันไม่ใช่ทั้งหมดแต่ถ้าใครจะเอาเลยจากนั้นไปก็ตามใจไม่ว่าอะไรมันแค่10วันเท่านั้นตามมัซฮับชาฟิอีน่ะวันที่10เนี่ยเขาก็เลิกกันหมดแล้วงานส่วนใหญ่มันจะไปอยู่ในวันที่10วันอะไรวันที่10ดุลฮิจญะวันอีดิลอัฎฮาเหตุนั้นจึงเรียกวันอีดิลอัฎฮาว่าเยาว์มุลฮัจญ์อักบาร Akbar. วันฮัจญ์ใหญ่นี่ตามมัซฮับชาฟีเลยกลมุตะมัดคำว่าฮัจญ์อักบาร แปลว่าวันอีดิลอัฎฮาแต่ความเข้าใจของเราได้ยินหะดีษมาก็คือเยาว์อะไรนะวันวุกุฟที่อาราฟะคือวันที่9ไปตรงกับวันศุกร์นั่นเรียกว่าฮัจญ์อักบารหะดีษมันหาสนัดไม่ได้ว่าลาอัศดาละหะดีษบาตินใครไปวุกุฟในวันฮัจญ์อักบัรคือวุกุฟตรงกับวันศุกร์จะได้ผลบุญเท่ากับสบะอีนฮัจญะ70ฮัจญ์คนน่ะเข้าใจกันยังไงหะดีษเนี่ยมันอ่อนมันไม่ใช่อ่อนธรรมดาด้วยนะเพราะมันหาสายรายงานไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าฟังให้ดีนะเดี๋ยวก็จะจับไปว่าอีกแล้วพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าไอ้การวุกุฟไปตรงกับวันศุกร์มันไม่มีฟาดีลัตไม่มีกะลาเบฮันไม่มีความประเสริฐอันใดเลยไม่ใช่มีวันวุกุฟน่ะมันก็ประเสริฐของมันอยู่แล้ววันศุกร์มันก็มีความประเสริฐของมันถ้ามัน2วันมารวมกันล่ะมันก็น่าจะทวินว่างั้นดับเบิ้ลแต่มันด้วยกับหลักฐานประกอบเข้าใจยังไอ้คนที่ว่ามันน่าจะดีกว่านี่ก็เช่นอัลลามะอิบนุลกัยยิมกล่าวไว้หนังสือซาดุลมาอ์ดฟีฮะดีคอยริลอิบาดแกรวมหลักฐานมาประกอบว่าน่าจะมีความประเสริฐกว่าการวุกุฟในวันอื่นแต่หะดีษบทนี้ไม่เอามาเป็นมาตรฐานที่แน่ๆก็คือคำว่าเยาว์มุลฮัจญ์อัลอักบาร์วันฮัจญ์ใหญ่คือวันอีดิลอัฎฮาทำไมอ่ะก็ฮัจญ์มันแทบจะเสร็จหมดแล้วไอ้เรื่องรุกลใหญ่ๆเนี่ย
นะส่วนใหญ่คืองานส่วนใหญ่ของมันเนี่ยมันจะเสร็จกันภายในวันอีดิลอัฎฮานะวันอารอฟะห์คือวันที่9เราวุกุฟกันที่ทุ่งอารอฟะห์หลังตะวันคอยเรื่อยไปจนกระทั่งถึงเวลาเย็นเราก็อยู่จนให้มันคาบเกี่ยวกับเวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าก็ออกจากตรงนั้นมุ่งหน้าสู่มุสดาลิฟะห์โดยไปละหมาดญะมาะห์นะเรียกญะมาะห์ตะคีรคือเอาเวลามักริบไปทำที่มุสดาลิฟะห์มินอัจลินนุสุกอันเนื่องมาจากการประกอบพิธีฮัจญ์นุสุกตรงนี้รวมเฉยๆนะไม่ต้องย่อไอ้นี่คือตามมัซฮับชาฟิอีบางคนเนี่ยไปทำรวมด้วยย่อด้วยรวมเฉยๆนะแต่ประเด็นใครจะทำตามนั้นก็มันขึ้นอยู่กับแซ่เข้าใจอย่างถ้าแซ่ก็บอกรวมด้วยย่อด้วย ก็ตามแซ่ไปแซ่รับผิดชอบอยากจะเป็นแซ่ดีนะให้มันรับไปไม่ต้องไปนั่งเถียงใช่เปล่าเราไปก็เข้าดันไปเถียงเขาเนี่ยมันเข้าท่าเข้าทางอะไรที่ไหนแซ่ก็จะว่าอย่างนั้นก็ว่าไปแล้วประเด็นก็คือไอ้แซ่เนี่ยอย่าไปว่าแซ่อื่นนี่โอ้โหอยู่กันละนัวไปหมดละเสียงโทรโข่งว่ากันอยู่ติดกันนะนะนั่งว่าอยู่อีฟากนึงเป็นปรำกั้นนะวะโอ้ยจวกใหญ่ใครละหมาดเต็มเนี่ยมันใช้ไม่ได้มันเป็นอย่างเออมันเรามาทำฮัจญ์เรามาเรื่องงานฮัจญ์จะมาเถียงกันเรื่องละหมาดหรือเปล่าใช่มันก็มันไม่ได้นึกว่าไอ้คนข้างๆปรำเนี่ยก็ดูหนังสือเล่มที่มันกำลังหยิบมาบรรยายแล้วก็ดูด้วยฟังมันด้วยว่ามันอ่านมั่วหรือเปล่าโอ้โหแซ่มันลุยถั่วเลยคือไปอยู่รวมๆกันงั้นมันก็ต้องเข้าใจว่ามันมีคนรู้เนี่ยเขาฟังอยู่นะเราก็จะได้เผาๆเรื่องบ้างแต่ด้วยนี่เหมือนกับว่าโอ้โหไม่ได้มีใครเลยในทั้งอารอฟะห์เนี่ยมีอยู่กรุ๊ปเดียวอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ยังไงเขาได้ยินกันหมดนะดังนั้นพอละเราออกไปที่มุซดาลิฟะห์ไปทำอะไรมุซดาลิฟะห์ให้อยู่หลังเที่ยงคืนก็หมายความว่าผ่านรถมันผ่านไปแล้วก็หยุดนิ่งหน่อยนึงมันก็ถือว่าใช้ได้แล้วตามมัซฮับชาฟิอีน่ะแต่พวกเราเนี่ยลงกันเลยเดี๋ยวนี้เขาจัดที่ไว้เรียบร้อยเขาปูพรมให้ด้วยนอนชมดาวชมเดือนกันเลยลมเลยเย็นมุกรไม่ใช่ไปรู้ตัวไปหาไฟฉายไปหาลูกหินเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเอาหินมาเทไว้ให้ต่างหากหินเนี่ยเพราะมันไม่ไหวเราเก็บกันทุกปีมันจะไปเหลืออะไรล่ะเขาก็เอามาเทไว้พวกเราก็ไปเขี่ยเลือกกันนะใช่ไหมพอเสร็จจากตรงนั้นพอหลังเที่ยงคืนเราก็ออกจากตรงนั้นมุ่งหน้าสู่มีนาเพื่อจะไปคว้างเสาหินหน้าเดียวซึ่งตอนนี้มันยากจะไปพูดว่าหน้าดงหน้าเดียวนี่คือไอ้ต้นท้ายสุดที่มันค่อนมาทางมักกะเรียกว่าจัมรอตุลอักบะนะไอ้ก่อนหน้านั้นเราก็ว่าลับบัยกัลลอฮุมมะลับบัยกลับบัยกะลาชะรีกะละกะลับบัยกอินนัลฮัมดอวันนิอมะตอละกะวัลมุลกลาชะรีกะลักอ้าวจะว่าสำนวนแบบไหนก็ว่ากันไปใช่มั้ยอินนัลฮัมดอวันนิอมะตอใช่มั้ยพอละเราไปคว้างหินเม็ดแรกนะไอ้ควังยัมรอตุลอักบะห์เม็ดแรกในคืนวันไหนเนี่ยคืนวันไหนอ่ะคืนวันอีดน่ะที่พ่อพรุ่งนี้มันวัดเพราะว่าดวงอาทิตย์ตกดินของวันที่9เนี่ยมันก็เข้าวันที่10แล้วคืนวันอีดแต่เรายังคองอิหรามอยู่เรายังประกอบงานของฮัจญ์อยู่เรายังว่าลับบัยกัลลอฮุมมะลับบัยไอ้คนที่อยู่ที่บ้านล่ะไอ้คนที่อยู่ที่บ้านน่ะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรหลังละหมาดซุบฮ์ตามมัซฮับชาฟิอีเนี่ยกอนมุคตาร์หลังซุบฮ์ของวันอารอฟะห์เขาเอากันตั้งแต่นั้นนะตักเบสที่เป็นมุกอยัดคือไปผูกกับตัวละหมาดไอ้คนที่อยู่ที่บ้านก็ตักเบสกันไปเราอยู่ที่สุเรานี่เราก็ตักเบสในสุเราไม่ต้องไปออกไมโครโฟนหลังละหมาดซุบฮ์วันอารอฟะห์น่ะพอไปออกไมโครโฟนคนกำปองนี่งงอีแล้วเฮ้ยอะไรวันนี้วันอีดหรือไงวันนี้มันยังไม่ถึงมันวันที่9
แต่ว่าเขามีสุนัตแล้วให้ว่าตักเบตนั่นคนที่ไม่ได้ประกอบพิธีฮัจญ์แต่คนที่ประกอบพิธีฮัจญ์ละใบกัลลอฮุมมะละใบว่าเรื่อยไปละไปว่าไปนะพอไปคว้างเสาหินหน้าเดียวเม็ดแรกจบเลิกละใบกัลลอเลิกแล้วว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรละตักเบตต่อแล้วนี่เข้าสู่สภาพบางคนเสร็จเรียบร้อยตรงนั้นนะเข้ามักกะต่อถ้าเกิดเขาทำอิฟรอดเอาไว้เขาไปใส่แอร์แช่เขาได้ใส่แอร์บีอันหนึ่งเข้ามักกะได้ต่อวัฟอิฟาดะนะต่อวัฟฮัจถ้าใส่แอร์ไว้เรียบร้อยแล้วเป็นไงจบได้งานส่วนใหญ่แล้วตะฮัลลุนเอาวันได้แปลว่าวันนั้นมันเป็นวันฮัจญีใหญ่เรียกยาวมุลฮัจญิลอักบัรวันอีดิลอัฎฮานะนักวิชาการจึงมองว่าไอการประกอบพิธีฮัจญ์เป็นฮัจญุนอักบัรเป็นฮัจญ์ใหญ่การประกอบพิธีอุมเราะห์เป็นฮัจญุนอัศฆอรฮัจญ์เล็กเป็นฮัจญ์เล็กเพราะงานมันจะน้อยกว่างานของอุมรอนนี่น้อยกว่าทำได้มากครั้งกว่าในขณะที่คืออุมรอนมันทำได้ตลอดทั้งปีทำได้ตลอดทั้งปีถ้าเราไปทำในช่วงมีกอดจามานีของฮัจญ์เราก็ต้องเสียดำเห็นไหมแต่ถ้าเราทำโดยไม่ได้อยู่ในมีกอดจามานีของฮัจญ์ก็ไม่ต้องเสียดำอุมรอนเห็นไหมดังนั้นการจำแนกระหว่างฮัจญ์และอุมเราะห์ฮัจญ์ก็คือฮัจญ์ใหญ่อุมเราะห์คือฮัจญ์เล็กประการที่1 2ในแง่ภาษานะ3ในแง่องค์ประกอบวิธีการเงื่อนไขฮัจญ์เนี่ยมันก็จะแตกต่างจากอุมเราะห์ในด้านของเวลาเพราะมันมีเวลาของมันก็คือต้องเข้าตั้งแต่1ชะวาลเรื่อยไปจนกระทั่งถึงเสร็จสิ้นการประกอบพิธีฮัจญ์นะเพราะในอัลกุรอานเนี่ยเขาบอกไว้อัลฮัจญุอัชฮุรุมมะลูมาตการประกอบพิธีฮัจญ์นั่นคือบรรดาเดือนที่ถูกรู้กันบรรดาเดือนที่ถูกรู้กันคือเดือนอะไรเดือนชาวาลเดือนดุลกอดะสิบวันในดุลฮิจญะห์นี่แหละคือเวลาของมันนะเวลาของมันและผูกพันเกี่ยวข้องกันด้วยเพราะวันที่สิบเดือนดุลฮิจญะห์คือวันอีดิลอัฎฮาเวลามันจึงเราจะรู้ว่าวันอีดิลอัฎฮาเนี่ยวันไหนก็ต้องรู้ว่าวันที่หนึ่งเดือนชะวาลวันอะไรแปลว่าจะรู้อีดิลอัฎฮาได้ก็ต้องรู้อีดิลฟิตรีอย่าไปแยกนะแต่เรื่องที่มันกลายเป็นทุกวันนี้ก็คือพูดว่ามันไม่เกี่ยวกันอัลเลาะ์มันไม่เกี่ยวกันนะให้มันเกี่ยวบ้างเถอะแต่มันก็ไม่เกี่ยวไปทั้งหมดหรอกเอางั้นกันแล้วกันนะเพราะคนที่นี่กับคนที่นู่นบางทีมันก็ไม่เหมือนกันหรอกมันคนละเรื่องกันรู้ไหมล่ะไอ้ที่ว่ามันไม่เหมือนกันมันมีไหมก็ยังเมื่อตะกี้ไงไอ้คนทางนี้ว่าอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์จะว่าสามจะว่าสองก็ให้ว่ากันแล้วกันเห็นไหมตะกะเบตตั้งแต่หลังละมาซูโบวันอารอฟะไอ้คนตรงนู้นแหละยังละใบคัลลอฮุมมะละเบกยังไม่เหมือนกันเลยไอ้คนตรงนู้นของอิหร่ามไอ้คนบ้านเราของอิหร่ามป่ะยุ่งแล้วสิถ้าบ้านเราของอิหร่ามเนี่ยนะคนเสียบันแขกของอิหร่ามแล้วตะวาฟรอบสุเราะห์แล้วยุ่งแล้วดิเดี๋ยวมีใครถ่ายคลิปใช่หรือว่ามันไม่เหมือนกันหรอกไม่ได้เหมือนกันไปทั้งหมดหรอกเรื่องบางเรื่องมันก็เกี่ยวข้องกับทางนู้นเขาไอ้เรื่องบางเรื่องมันก็เกี่ยวกับเราทางนี้นะเช่นพอถึงวันที่9วันอารอฟะห์ฮุจญาตเขาก็จะมุ่งหน้าหุจญาตก็จะมุ่งหน้าจากมีนาออกไปที่อารอฟะห์เดี๋ยวนี้มันถ่ายกันอย่างนั้นมันส่งกันอย่างนั้น
ม่ใช่ออกจากมักกะไปอารอฟะเดี๋ยวนี้เขากวาดต้อนไปแต่ก็เมื่อคืนวานแล้วเขาเอาไปก่อนแล้วนะพอไปอารอฟะถามว่ามีซุนนะห์ให้บวชในวันอารอฟะใช่หรือเปล่ามีซุนนะห์ให้บวชในวันอารอฟะน่ะใครใครสำหรับใครที่ว่าก็คนที่ไม่ได้ไปทำมัสยิดน่ะสิคนที่มันอยู่ที่นั่นนั่นแหละแต่มันไม่ได้ทำมัสยิดหรือคนที่มันอยู่บ้านเรานี่ซึ่งมันไม่ได้ไปทำมัสยิดอยู่แล้วแต่รู้ป่ะคนพวกนี้แหละให้ถือศีลอดวันอารอฟะจะต้องไม่ต้องไม่รู้วันที่เรานับบวชวันที่9นั่นแหละเถียงกันให้ตายมันก็เป็นวันอื่นไปไม่ได้หรอกใช่รู้ป่ะคนน่ะเถียงกันอีกแล้วมันไม่ใช่เขาไม่ได้พูดวันที่9เขาพูดวันอารอฟาเอ้าแล้ววันอารอฟาเนี่ยมันวันที่อะไรล่ะก็วันที่9แล้วก็จะเถียงกันเอาอะไรล่ะใช่หรือเปล่าพอถือศีลอดคนอื่นคนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์แล้วมีซุนนะห์ให้ถือศีลอดในวันที่9วันอารอฟาหรือเปล่าไม่มีนบีน่ะรับนมมาจากท่านซิตติไมมูนาเนี่ยท่านหญิงซิตติไมมูนาเนี่ยรับนมมาแล้วก็ดื่มให้ดูเลยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะห์นบีดื่มนมให้ดูเลยว่านบีไม่ได้บวชในวันอารอฟะห์ประเด็นตามมาเลยทันทีเลยอ้อนบีไม่ได้บวชแล้วบวชได้ยังไงอ่ะนบีไม่ได้ทำทำได้ยังไงอ่ะทำได้ไงก็เพราะนบีพูดไว้การนั่นไงไม่ใช่ดูเรื่องทำอย่างเดียวดูด้วยว่านบีพูดไว้หรือเปล่าเหตุที่มันเป็นซุนนะที่ให้เราทั้งหลายได้ปฏิบัติเพราะมันมีซุนนะเกาลียะมันมีซุนนะที่ชัดเจนรายงานไว้ถึงเรื่องของการถือศีลอดในวันที่9วันอารอฟะห์นบีพูดไว้แต่นบีเนี่ยท่านไม่ได้ทำหรอกรู้ได้ไงนบีไม่ได้ทำก็นบีเนี่ยทำมัสยิดกี่ครั้งล่ะนบีเนี่ยทำมัสยิดกี่ครั้งครั้งเดียวในชีวิตของท่านในปีฮัจญะตุลวะดาและปีนั้นน่ะท่านก็ดื่มนมที่ว่านี่ก็แปลว่าท่านไม่ได้บวชไงเข้าใจเรื่องยังจริงไอ้เรื่องที่นบีไม่ได้ทำมันทำไม่ได้มันก็มีแต่มันไม่ใช่ประเด็นพูดไว้หยุดไว้แค่นั้นต้องดูในรายละเอียดต่อไปเอานบีไม่ได้ทำนบีพูดไหมใช่ไหมเรื่องนั้นมันต้องกว้างกว่านั้นไม่ใช่พูดแคบๆอย่างนั้นดังนั้นเมื่อมันมีเวลาของมันเราไปประกอบพิธีฮัจญ์นอกเวลานี่วะลาตะซิฮุนียะตุลฮัจญ์อิลลาฟีฮาเขาบอกชัดเจนว่าการไปเนียดตั้งเจตนาประกอบพิธีฮัจญ์จะใช้ไม่ได้นอกเสียจากต้องอยู่ในช่วงมีกอดซามานีก็คือในเดือนที่รู้กันนั้นนะส่วนอุมเราะห์นี่ทั้งตะปีนั่นแหละเป็นเวลาของการประกอบพิธีฮัจญ์ส่วนใครไปเนียดในช่วงของวันฮัจญ์นะอันนั้นมันก็ต้องเสียดำว่างั้นเถอะโดนค่าปรับนะและถ้าเราจะมองดูขั้นตอนฮัจญ์มันมีขั้นตอนเยอะกว่านี่คือความต่างอุมเราะห์มันขั้นตอนมันไม่มากออกไปเราอยู่ในเขตตะนออะไรตะนอฮาลานเราอยู่ในเขตตะนอฮาลานเช่นหรืออยู่ในเขตตะนอฮารามเขตตะนอฮารามอยู่ไหนล่ะก็อยู่ในมักกะถึงเวลาเราก็นู้นออกไปตะนอฮารานออกไปที่ตันนาอีมไปที่ไหนจิอิรรอนะไปที่จิอิรรอนะจะบันเราเรียกยะรอนะไปยะรอนะกันไปยะรอนะกันนะจิอิรรอนะนะก็ไปที่ที่ว่าเนี่ยนะไปฮูไดเบียใช่ไหมไปดูพิพิธภัณฑ์ไปดูแล้วก็ไปฮูไดเบียเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปคลองอิหร่ามนะเนียดทำอุมเราะห์เข้ามาในเขตตะนอฮารามก็มุ่งหน้าสู่มัสยิดอะรอมไปได้ก็ตะวาฟรุกนตะวาฟเสร็จเรียบร้อยก็ไปซะเอะซะเอะเสร็จเรียบร้อยก็ตะฮัลลุลจบไงงานอุมเราะห์มันแค่นั้นงานฮัจญ์แหละโอ้บารณากะตะยาวเรนี่ข้อจำแนกนะในช่วงเวลาของการที่มีการบัญญัตินะ
เรื่องฮัจญ์และอุมเราะห์ที่มันมีน้ำหนักก็คือปีที่9นับตั้งแต่การฮิจเราะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะดังนั้นปีที่9เนี่ยแหละก็คือปีที่นบีได้ประกอบฮัจญ์ตุลวะดาอ๋อนะปีที่10นะมันต่อกันคือการประทานลงมาเนี่ยประทานลงมาในปีที่9นะในปีนั้นเนี่ยปรากฏว่าตัวแทนของเผ่าอับดุลกัยส์มุ่งหน้ามาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มาถามนะมาถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอะไรบ้างที่มันเป็นเรื่องจําเป็นท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ตอบว่าอามูรุกุมบิลอีมานบิลลาฮิวะอิกามิศศอลาติวะอีตาอิซซะกาติวะศอมิรอมฎอนวะอันตุตุอัลคุมอัลคุมซะฟิลมักนัมมินัลมักนัมฉันใช้พวกท่านทั้งหลายนั้นได้อีมานต่ออัลลอฮ์ดํารงการละหมาดจ่ายซะกาตถือศีลอดและจ่ายโคมุส1ใน5จากทรัพย์เรียกทรัพย์สงครามหรือศีลสงครามนะถ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยฮัจญ์มันถูกบัญญัติแล้วก็นบีย่อมจะบอกเรื่องฮัจญ์ด้วยไอ้การเดินทางของเผ่าอับดุลกอยซ์มาในช่วงต้นของปีที่9นะทีนี้ฮัจญ์เนี่ยวาญิบโดยอิตติฟากเลยว่าเป็นฟัรดู1ครั้งในชั่วชีวิตของมุสลิมคนหนึ่งส่วนอุมเราะห์นี่เถียงกันอุมเราะห์น่ะเถียงกันแต่ตามมัซฮับชาฟีอีมุตะมัดก็ถือว่าวาญิบ1ครั้งในชั่วชีวิตเช่นเดียวกันนะหลักฐานก็ดังที่ได้กล่าวไปแล้วทีนี้พูดถึงเรื่องฮัจญ์เนี่ยมันพูดไม่จบหรอกพี่น้องเวลามันจะหมดแล้วมาดูผลบุญในเรื่องการประกอบพิธีฮัจญ์นะเพื่ออยากจะไปอีกสำหรับคนที่เคยไปแล้วหรือใครยังไม่เคยได้ไปก็จะได้ตั้งใจเก็บสตุ้งสตังเอาไว้นะเรื่องฮัจญ์เนี่ยมีหะดีษรายงานเกี่ยวกับฟาดีละหรือผลบุญในเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์หลายหะดีษด้วยกันที่ถือว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีห์มีรายงานจากท่านนบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าสะมิอตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลมันฮัจญ์ฟะลัมยัรฟุซวะลัมยัฟซุกคอรอจะมินซุนุบิฮิกะยอมิวะลาดะตุอุมมุฮ์รอวาฮุลบุคอรียุวะมุสลิมุนจากท่านนบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าฉันเคยได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันฮัจญ์บุคคลใดได้ประกอบพิธีฮัจญ์ฟะลัมยัรฟุซแล้วเขาก็ไม่ใช้คำพูดคำจาที่เป็นคำพรุสวาทคำที่ใช้ในการเกี่ยวพาราศีเพศตรงกันข้ามคือบางทีมันมีผู้หญิงไปประกอบพิธีฮัจญ์แต่แซวผู้ชายมันมีเหมือนกันอันนี้เข้ามาทั้งผู้หญิงผู้ชายไอ้ใช้คำที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศนะอันนี้ต้องหลีกวะลัมยัฟซุกและเขาผู้นั้นก็ไม่ได้กระทำสิ่งที่เป็นฟาซิกก็คือสิ่งที่มันขัดนะต่อคำสั่งของอัลลอฮ์ต่อคำสั่งของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้บุคคลที่ประกอบพิธีฮัจญ์ได้ยึดมั่นได้ปฏิบัติใครทำได้อย่างนี้เนี่ยนบีบอกว่าไงคาราจามินซุนูบิฮิเขาออกแล้วจากบาปของเขาบาปในที่นี้คือบาปเล็กๆน้อยๆซอกอเอรบาปที่มันเกี่ยวข้องกับฮักกุลลอฮ์กะยอมิวะลาดะตุอุมมุฮูเหมือนวันที่แม่ของเขาได้คลอดเขาออกมานี่หะดีษบุคอรีและมุสลิมนะ797หนังสือเล่มนี้บางทีอ้างบุคอรีมุสลิมแต่ปรากฏว่าไม่ตรงก็มีขอเช็คนิดนึงเดี๋ยวพลาดนะ
797ซอฮีหะเก้าสองสี่มุตตะฟะกุนอะไรโอเคนะไม่ใช่ฮะดิษอบูละเอะฮะดิษอบูละเอะแล้วก็มันจะยุ่งเหมือนกันนี่อะไรอบูละเอะกับใครมันว่าก็ไม่รู้เห็นไหมอย่างก็ฮะดิษเรื่องกุรบานน่ะฟาดีลัดกุรบานน่ะโอ้โหฮะดิษอบูละเอะบารานาเลยเพียบนะแต่ว่าเอาหลักฐานจากกุรอานจากซุนนะที่บูรว่ากว้างๆนะพอแล้วลงไปในรายละเอียดที่หะดีษมันว่ารายละเอียดอะไรต่ออะไรเนี่ยอย่างนั้นไม่ต้องไปเอาก็ได้นะต่อมารายงานจากท่านอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันซุอีลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัยยุลอามัลอัฟฎอลูรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวได้ถูกถามว่าอามันใดที่ประเสริฐที่สุดกอลอีมานุมบิลลาฮิวะรอซูลิรอซูลุลลอฮ์ก็กล่าวตอบว่าคือการอีมานต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เนี่ยอามันที่ซอลิห์เพราะนั้นเวลาเราว่าในตอวาฟเห็นมั้ยอัลลอฮุมมะอีมานันبك وتصديقا بكتابك واتباعا بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ซึ่งความจริงๆเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยค่อนข้างจะแข็งให้ว่าทุกเที่ยวเลยแต่ในหนังสือดอน่ะมันจะว่าไว้เที่ยวแรกนะการอีมานต่ออัลลอฮ์และรอซูลการเชื่อในอัลกุรอานการปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คืออามันที่ซอละนำมาตะวัสซุนได้เมื่อเป็นอามันที่ซอละนี่นำมาตะวัสซุนได้นะซุมมะมาซาต่อมาก็ถามท่านรอซูลุลลอฮ์ว่าถัดจากนั้นน่ะคืออะไรกอลอัลญิฮาดุฟีซะบีลิลลาห์รอซูลุลลอฮ์ตอบว่าอัลญิฮาดุฟีซะบีลิลลาห์ถัดจากเรื่องอีมานก็คือการต่อสู้ในวิถีทางของอัลลอฮ์นะจิฮาดฟีซะบีลิลลาห์ซึ่งมีหลายชนิดมีหลายประเภทอันหนึ่งก็เรียกจิฮาดุลอักบารจิฮาดุลอักบารุจิฮาดใหญ่คืออะไรจิฮาดุลนัฟส์สู้กับนัฟสูตัวเองนะอันนี้เราสามารถจะจิฮาดกันได้ทุกคนเลยนะคีละซุมมะมาซาก็มีผู้ถามต่อไปว่าถัดจากนั้นน่ะคืออะไรกอละฮัจญุมะบรูรุนรอวาฮุลบุคอรีวะมุสลิมุนรอซูลุลลอฮ์ก็กล่าวตอบก็คือฮัจญีมะบรูรฮัจญีมะบรูรคือฮัจญีไงฮัจญีที่บุคคลที่ปฏิบัตินั้นกระทําครบองค์ประกอบและรักษาสิ่งที่อัลกุรอานและซุนนะห์ได้ระบุเอาไว้นะไม่ล่วงล้ำก้ำเกินไม่ไปกระทำฝ่าฝืนต่อสิ่งที่อัลกุรอานและซุนนะห์ได้ห้ามเอาไว้เช่นไม่ไปใช้คำพรุสวาดไม่ไปกระทำสิ่งที่เป็นฟาซิกพวกเราอาจจะเข้าใจว่ามันมีด้วยเหรอคนไปทำมัจญีมีเรื่องฟาซิกด้วยมีสิมีบางคนมันไปทำมัจญีแต่มันไปเที่ยวกีดกระเป๋าชาวบ้านเขานี่ไงไอ้ทำเรื่องฟาซิกแล้วใช่ป่ะก็ถามว่าไอ้คนที่มันมากีดกระเป๋าคนที่ลานตะวาบเนี่ยมันใครเลยก็ไอ้คนตะวาบน่ะสิมันมาอาศัยตะวาบด้วยแล้วมันก็มากีดกระเป๋าเขาเห็นไหมถามว่าคนไปประกอบพิธีฮัจญ์มีเรื่องนินทากันไหมโอ้ยไม่ต้องกลัวแล้วสิกลับเข้าห้องเมื่อไรแล้วก็ได้อร่อยแล้วใช่หรือเปล่าเดี๋ยวนี้อยู่ที่มัสยิดนบวีก็ดีอยู่ที่มัสยิดฮารอมก็ดีบางทีก็ยังไปยุ่งกับเรื่องมันนี่อะไรอ่ะก็นี่ไงก็อยู่ไอ้นี่ไงถ่ายเฟซเซลฟี่ซาลาฟีถ่ายซาลาฟีกันแล้วนะใ
ใช่ป่ะถ่ายนั่นถ่ายนี่ดูนั่นดูนี่คุยนั่นคุยนี่ขนาดไปวูกูฟอยู่ที่ทวงอาราฟ้ายังไม่ตัดโลกเลยยังจะเที่ยวรายงานข่าวอีกไอ้นี่มันมาจากอัลจาซีร่าหรือเปล่าเราไปทำอิบาดัตนะตัดโลกสิถึงตรงนั้นนะต้องยุติหมดทำไมเรียกวูกูฟให้ไปยุติไว้นะตรงนั้นอันนี้ยังง่วนอยู่เลยโอ้ยมือละระวิงเป็นนิอ้ำเลยทีเดียวมือละระวิงใช่ไหมงงอยู่แล้วอ้ำเนี่ยมันอ้ำไหนก็ ไปดูในโฆษณาน่ะเห็นไหมเพราะนั้นมันมีนะทุกวันเนี่ยมันเยอะทาลานตะวาบไปดูดิตะวาบเดินเดินโอ้โหวิดีโอคอนด้วยไปดูสิลานตะวาบอ่ะคือมันไม่รู้จะห้ามยังไงแล้วสมัยก่อนนะกล้องถ่ายรูปก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้โอ้โหไอ้อูดมันไม่ไหวแล้วรู้ไหมเลยอูดเนี่ยคืออะไรไอ้อูดมันไม่ไหวจะห้ามแล้วมันก็เต็มไปหมดแหละโอ้โหใช่ไหมมันอะไรกันก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีแต่ถ้าเราจะได้ฮัจญ์มะบรูรก็คือในขั้นตอนของการประกอบพิธีฮัจญ์ต้องครบถ้วนสมบูรณ์ต้องมีการระวังตนรักษาตนอย่างเคร่งครัดแล้วผลที่ตามมาก็คือพฤติกรรมของเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหลังการประกอบพิธีฮัจญ์มันเรียกว่าฮัจญ์มะบรูรเป็นโตฮัจญีที่เป็นโตฮัจญีแหละนะแต่ถ้าเกิดไปทำฮัจญีมากลับมาบ้านโอ้โหวันคนมาเยี่ยมนะทองยังใส่อยู่เลยโอ้เลิกใส่ทองเส้นเบลอเลยเพื่ออุตส่าห์ไปทำมัจจีประตูฮัจญีใส่ทองเส้นเบลอใช่หรือเปล่านะยังนั่งจดโพยดอกอยู่อะไรเงี้ยมันไหวไหมล่ะแปลว่ามันก็เท่านั้นแหละฮัจญีแบบนั้นก็เรียกฮัจญีแบบไปเกาหลีเขาเรียกฮัจญีพ้นฟัรดูเท่านั้นไม่ใช่แปลว่าไม่ซ้อนะมันก็ต้องแยกประเด็นถ้าเราจะหุกลมว่าซ้อไม่ซ้อแปลว่าไม่ต้องไปกอดอใช่พ้นฟัรดูแต่ไม่เป็นที่ตอบรับนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็สูญเปล่าเข้าใจไหมล่ะฮัจญุนมะบรูรุนเนี่ยนบีว่าต่อมาหะดีษนี้รายงานโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมนบีบอกอัลอุมเราะตุอิลัลอุมเราะติกัฟฟาระตุลิมาบัยนะฮูมาวัลฮัจญุลมะบรูรุไลซะละฮูญะซาอุอิลลัลญันนะตุอุมเราะถึงอุมเราะอุมเราะ1ถึงอุมเราะ1กัฟฟาระตุลิมาบัยนะฮูมาเป็นการลบล้างนะเป็นการลบล้างบาปเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นระหว่างอุมเราะ1กับอุมเราะ1เวลาเราทําอุมเราะ1เสร็จแล้วหลังจากเราตะฮัจญ์ล้นไปแล้วเนี่ยช่วงเวลานั้นจนกว่าจะทำอุมเราะห์อีกครั้งหนึ่งเนี่ย เราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นบาปใหญ่อัลลอฮ์ลบล้างบาปเล็กบาปน้อยให้เกลี้ยงเงื่อนไขมันคือมาลัมตุกซัลกะบาอิรตาบใดที่ไม่ได้ไปประพฤติบาปใหญ่และนี่คือสิ่งที่จุมฮุรอุลามานำมาเป็นหลักฐานว่าอนุญาตทำอุมเราะห์มากกว่า1ครั้งในปีนั้นๆ นี่จุมฮูดนะอยู่อ่ะส่วนมัซฮับมาลิกีอิหม่ามมาลิกอิบนุอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านบอกมักกะเราะห์ที่จะทำมากกว่า1ครั้งในรอบปีเหตุผลเพราะนบีท่านไม่ได้ทำนะแต่อิหม่ามทั้ง3เนี่ยและอุลามาใน3มัซฮับนี่บอกไม่มีปัญหาส่วนหนึ่งก็มาจากคำกล่าวของท่านนบีที่พูดไว้กว้างๆในหะดีษนี้แหละซึ่งรายงานโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมอุมเราะห์1ถึงอีกอุมเราะห์1เป็นการลบล้างบาปที่เกิดขึ้นระหว่าง2อุมเราะห์นั้นนี่พูดกว้างๆแกจะไปทำเท่าไหร่มันก็เรื่องแกสิและประเด็นมันก็คือต้องไปดูต่อจากนั้นอีกสมัยนบีเนี่ยปรากฏว่าซิตีอาอิชะห์มาทำฮัจญ์ใช่ป่ะ
สิทธิอาชามาทำฮัจญ์นะเนียดทำอุมเราะห์แต่ไม่ได้ตะวาฟเพราะว่ามีเหตุจนกระทั่งเข้าสู่งานฮัจญ์นบีบอกเอางานฮัจญ์กับอุมเราะห์เข้าไปอยู่ในอันเดียวกันนะพอเสร็จเรียบร้อยนบีบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วไอชาไม่ต้องแล้วใช้ได้แล้วเพราะมันเข้าไปรวมกันไอชาไม่ยอมนบีจึงต้องให้อับดุลรหมานอิบนุบีบากัดนิพพาท่านไอชาออกไปที่ตะนีมไปทำอุมเราะห์อีกครั้งหนึ่งประเด็นก็ไอชาเนียดทำอุมเราะห์เรียกว่าของตามัดตัวใช่ป่ะเสร็จแล้วยังไม่ทันจะเสร็จอุมเราะห์เพราะว่ามีเหตุก็เลยเข้าสู่ช่วงงานฮัจญ์ก็เลยเอางานอุมเราะห์เนี่ยเข้าไปในงานฮัจญ์มันรวบไปแล้วเสร็จเรียบร้อยนบีบอกใช้ได้แล้วนั่นก็แปลว่าอุมเราะห์ของท่านหญิงเนี่ยมันก็ใช้ได้ไปด้วยใช่ป่ะเสร็จไปแล้ว1ครั้งใช่มั้ยพอเสร็จเรียบร้อยพอหลังฮัจญ์เสร็จท่านหญิงอาอิชะห์รบจะไปที่ไหนไปตะนีมแล้วก็ไปทำอุมเราะห์ที่ตะนีมตรงนั้นก็มีมัสยิดเรียกว่ามัสยิดของท่านหญิงอาอิชะห์ผู้หญิงเขามักจะไปกันที่นั่นประเด็นก็คือเท่ากับอาอิชะห์ทำอุมเราะห์กี่ครั้งก็ครั้งที่สองนั่นไงแล้วนบีว่าอะไรไหมล่ะก็ต้องดูต่อไปว่าถึงนบีท่านไม่ได้ทำนะแต่ไอเรื่องนั้นมันทำไม่ได้นะนบีก็จะห้ามทันทีนี่ไงก็ว่ากันไปเถอะแต่แซ่เนี่ยมันต้องบอกอย่างนั้นอยู่แล้วเข้าใจยังแซ่มันก็ต้องบอกว่าไงพี่น้องอุมเราะห์ครั้งเดียวนะพอนะซุนนะห์นบีนะพี่น้องก็ดีก็ใช่สิเพราะแกไม่อยากจะไปส่งไม่พาเขานี่ใช่หรือเปล่าแซ่มันก็ต้องว่าอย่างนั้นอยู่แล้วแหละเพราะมันจะไม่พาไงมันบอกครั้งเดียวเท่านั้นตามซุนนะห์นบีเพราะมันขี้เกียจพาถ้าพาหลายที่มันก็ต้องพาใช่ไหมต้องหาโรงหารถต้องอะไรแซ่เนี่ยมันไม่เบาใช่ป่ะเพราะนั้นแซ่เนี่ยมันอย่าไปหลงคารมมันมากอย่าหลงคารมแซ่มากอ้าวพี่น้องทำบุญกันนะใครทำความดีในเขตตะนอฮารามนี่เท่ากับแสนความดีนะพี่น้องนะใครจะจองเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อนี้เอาลงชื่อได้เลยแจ้งความมาแจ้งความประสงค์มาเอาชาวบ้านแจ้งความประสงค์มันน่ะคิดตังค์ไปแล้วไอ้มื้อนั้นน่ะมันคิดเราไปเรียบร้อยแล้วแต่มันไม่ต้องควักแล้วเพราะมันได้ตังค์ซอดาเกาะห์มาแซ่ถึงได้เหลือไงกลับมาก็ออกป้ายแดงอีกแล้วไอ้เราก็รถมือ3เหมือนเดิมแซ่มันเป็นอย่างนั้นเออพี่น้องนะสอบัดอดทนนะพี่น้องนะอย่าบ่นนะไม่เอานะอย่าบ่นนะเขาห้ามบ่นบ่นก็ไม่ได้แต่จริงๆก็อย่างกระแซ่มันว่านั่นแหละแต่แซ่เนี่ยมันไม่ให้บ่นไงเพราะบ่นเดี๋ยวมันก็เสียติใช่ปะเลี้ยงอะไรล่ะเลี้ยงปลากระป๋องยำปลากระป๋องปุ้มปุ้ยอุจารว่าไงอัลลอฮ์นี่คือเวลากูอยู่บ้านกูไม่รู้จะกินอะไรยำปลากระป๋องเนี่ยเวลาเราหมดปัญญาแล้วไม่รู้จะทำอะไรใช่ป่ะไม่รู้จะกินอะไรดูฟีเสียตังมันมันเลี้ยงยำปลากระป๋องเราบ่นได้ไหมก็คงจะบ่นได้บ้างแล้วมึงแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วยกเว้นเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวนี้ขึ้นตึกใหญ่ๆเป็นบุฟเฟ่กันหมดแล้วนะเอาว่ากันไปเพราะฉะนั้นการทำอุมเราะห์ถึงอุมเราะห์นบีพูดไว้กว้างๆนักวิชาการก็เอาตรงนี้แหละมาเป็นหลักฐานว่าทําอุมเราะห์ได้มากกว่า1ครั้งแต่พี่น้องก็อย่าไปโหมมันเพราะบางแซ่เขาก็มีแพ็คเกจแล้วว่าต้องอุมเราะห์ทั้งหมด7ครั้งเป็นอย่างน้อยบางคนก็อุมเราะห์ทั้งหมด15ครั้งทํากันเดี้ยงเลยพอถึงฮัจญ์น็อกวัลฮัจญุลมะบรูรุไลซะละฮูจะซาอุนอิลลัลญันนะฮัจญีที่มะบรูรนั้นไม่มีการตอบแทนใดๆนอกเสียจากสวรรค์เท่านั้นนี่กุศลของการประกอบพิธีฮัจญ์มะบรูรนะฮัจญ์ที่อัลลอฮ์ทรงตอบรับและมันเปลี่ยนแปลงมีหะดีษเยอะ
แต่ว่าประเด็นการประกอบพิธีฮัจญ์นั้นมันจะมีสิ่งที่เป็นตัวบ่งชี้เป็นปัจจัยที่ทำให้ฮัจญ์นั้นเป็นฮัจญ์มับรูรมีรายงานจากท่านญาบิรรอฎิยัลลอฮุอันจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลฮัจญุลมับรูรไลซะละฮูญะซาอุนอิลลัลญันนะห์ฮัจญ์ที่มับรูรนั้นย่อมไม่มีการตอบแทนใดๆนอกเสียจากสวงสวรรค์เท่านั้นกีละวะมาบิรรูฮูมีผู้กล่าวขึ้นว่าอะไรคือความดีของฮัจญ์ที่มับรูรก็คือฮัจญ์มับรูรนั้นมันคืออะไรหรือการทำความดีอันใดที่มันทำให้ฮัจญ์นั้นเป็นฮัจญ์มับรูรนะรอซูลุลลอฮ์ตอบว่าไงอิตอามุตตออามิวะตีบุลกะลามิให้อาหารก็นี่ไงแซ่กระจับมาจะได้ฮัจญ์มับรูรก็คือต้องเลี้ยงอาหารไงแซ่ก็เลยต้องเอาข้อนี้ไปบอกกับลูกอุจาว่าพี่น้องใครจะทำบุญเลี้ยงอาหารอุจาตของพวกเราในวันนี้แต่นั่นแหละแซ่มันจะมีอะไรนะจะมีอะไรทับซ้อนกันในเชิงนโยบายของมันกับเรื่องมันกันแล้วกันเราถ้าเราอยากจะได้ฮัจญ์ที่มับรูรเราต้องแบ่งปันในเรื่องอาหารไม่ใช่เขียมหวงยิ่งก็เรื่องทุเรียนอย่างเงี้ยไม่ไหวอะไรเรื่องทุเรียนเดี๋ยวก็เล่าไม่เหมือนเดิมโต๊ะเนี่ยก็เตรียมทุเรียนไป3ดุนทุเรียนกวนเตรียมใส่สะรอไปด้วยไปทำมัจจีไป3ดุนถึงเอาไว้3ดุนเนี่ยมันขนาดไหนไม่ใช่3ท่อนนะไม่ใช่3แท่งด้วย3ดุนเก็บไว้ก้นกระเป๋าไปมัสยิดไปที่ไหนที่ไหนมากลับจากฮารอมเสร็จเรียบร้อยกลับเข้าบ้านเนี่ยต้องแอบกินและพอโตนี่ก็จะรูดซิปนิดเดียวและมือล้วงไอ้ดุนแรงเนี่ยเอาหัวจ่อไว้แกก็บีมาบีค่อยๆบีกินหมอบ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 อยู่ในห้องกันมันมีอยู่กันหลายคนแกก็ไม่แบ่งกล้วยพวกนั้นมันจะรู้ค่อยๆทำค่อยๆกินเงียบๆก็อยู่มาหลายวันเหมือนกันแหละขี้เหนียววันจะเกิดเหตุนะปรากฏว่ากลับมาก็ล้วงแหละอันนี้ลืมถอดฟันปลอมพอกินทุเรียนพอเคี้ยวทุเรียนแอบเคี้ยวเคี้ยวไอ้ฟันปลอมเขาก็หลุดสิเพราะทุเรียนมันเหนียวนี่โอ้หลุดพอหลุดเขาก็แทงเหงือกสิก็ร้องโอ้ยพอโอ้ยเนี่ยกระเป๋ากันกันไว้ไอ้พวกนั้นก็จะเงยมาดูโต๊ะเป็นอะไรวะมันทุเรียนโต๊ะไอ้อะไรนะฟันปลอมโต๊ะมันแทงเหงือกโต๊ะกินทุเรียนก็ความแตกโอ้ยท้ายต้องลากมา3ดุนมาแบ่งไอ้พวกนั้นด้วยนี่กะว่าจะเก็บไว้จนกระทั่งหมดฮัจญ์เห็นป่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าหวงกันเรื่องอาหารมีอะไรเอามาแบ่งกันมีจายงจายามี FF โอ้มงคลใส่ไว้เก็บกินคนเดียวคนอื่นไม่แบ่งกินของคนอื่นต่างหากจนกระทั่งนู่นแหละใกล้จะกลับนู่นแหละไอ้ช่วงฮัจญ์เสร็จเรียบร้อยในช่วงเดินช็อปใช่มั้ยพอช็อปมาเนี่ยเดี๋ยวกลับเข้าห้องก็มาแล้วชุดนึงมากระเป๋านึงมาชุดนึงมากระเป๋านึงราวน่ะขึงเอาไว้น่ะมีแต่อบายะบายะน่ะเรียงกันเป็นตับเลยแต่ละก็จะไปเปิดงานสุเราที่ไหนขายชุดเดี๋ยวป่ะทีนี้เวลาจะยัดกระเป๋าแซก็มาเดินบอกนะกระเป๋าอย่าเกินนะพี่น้องนะกระเป๋านี่อย่าเกินนะนี่ก็ยัดไปยัดมายัดไม่ลงสิจายายอยู่ขายไม่รู้เท่าไหร่ผัดพริกกุ้งอะไรต่ออะไรอยู่ครบหมดเพราะหวงไงโอ้ยท้ายต้องรื้อออกมาหมดมาแบ่งกันกินเพราะว่ากระเป๋ามันยัดไม่ได้บางคนกลับมาดึกๆนะมาย่องๆมานะเพราะมันอยู่กันหลายคนเปิดไฟก็ไม่ได้เดี๋ยวมันไปแทงตาคนอื่นแล้วน่ะส่องกระเป๋าค่อยๆรูดซิปรูดซิปดังไงรูดซิปย่องแล้วก็เดี๋ยวจะมีเสียงมีถุงกับแกบมีอะไรดังสบสาบสบสาบล้วงใช่ไหมหยิบกระถุงมาสบสาบสบสาบแล้วก็จะนั่งบนคนเดียวเออกูเนี่ย
มันลืมอีกคนหนึ่งเว้ยอะไรแต่เนี่ยบนนั่งบนอยู่คนเดียวแหละส่วนใหญ่จะมีอาการแบบนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูอีแล้วมันใช้ไม่ได้ในนี้ขอให้เดมยังไม่ได้หนูว่านะว่าเนี่ยทำเสียงสวบสาบหยบหยาบหยบหยาบเหมือนกับเป็ดเทศทำรังเสียงเหมือนเป็ดเทศทำรังบ้านใครเคยเลี้ยงเป็ดเทศของบ้านผมเลี้ยงเป็ดเทศยอผมบอกเหมือนเป็ดเทศทำรังสวบสาบสวบสาบใช่ไหมเพราะนั้นแบ่งปันกันให้อาหารเจอคนไม่มีจะกินก็ให้ข้าวมันไปที่นู้นน่ะมันมีวิธีการในการที่เราจะหาวิธีการได้เยอะแยะวะตีบุลกะลามคำพูดคำวาจาที่ดีมัธุรสวาจาพูดจากันดีๆอย่าใช้คำรุนแรงอย่าใช้คำที่ว่านะคำพรุสวาทคำลามกจกเปรตคำหยาบคายจะบอกไปนู่นแล้วมันก็ต้องไปรักษาตัวนี้เอาไว้ไม่ใช่พูดคำด่าคำพูดคำด่าคำเพราะก่อนจะไปยืนมันด่าไว้โอ้โหตะบันราชพอไปอยู่นู่นมันก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้ทิ้งนิสัยของตนนะนี่คือบิรุลฮัจจิลมับรูรการทำความดีของฮัจจิมับรูรซึ่งบุคคลใดกระทำอย่างนั้นเรียกได้ว่าเขาจะได้รับฮัจจิที่มับรูรในอีกสำนวนหนึ่งในสนัดหนึ่งของอิหม่ามอะห์มัดบอกอิตอามุตอามวะอิฟชาอุสซะลามให้อาหารเลี้ยงอาหารและทำให้สลามนั้นมันแพร่หลายสลามนั้นมันแพร่หลายหมายความว่าไงเจอใครก็ให้สลามจะรู้จักไม่รู้จักฉันให้สลามหมดนะไอ้นี่ออกจากห้องลงลิฟต์เดียวกันไม่พูดกันนะลงลิฟต์เดียวกันนั่นแหละเงียบกันทั้งลิฟต์ให้สลามกันดีมากันคนละแซ่อยู่กันคนละชั้นก็ไม่มีปัญหาไอ้นี่เราแหล่งกลางเราพูดภาษากลางไอ้เขาแหล่งตายก็ไม่มีปัญหาว่าสลามวะอะไรกุ้มก็อะไรก็ว่ากันไปนะว่าอะไรกุมุสลามมาจากไหนนี่อ๋อมาจากกระบี่เอาวะมาจากกรุงเทพอะไรก็คุยกันไปก็แล้วกันจะคุยกันไม่คุยก็สลามวะอะไรกุมให้สลามนะแต่ว่ามันมีเยอะคนบางคนไปที่นู่นแล้วนิสัยเป็นอย่างไรมันก็จะถูกเปิดโปงให้ปรากฏเพราะการเดินทางไกลเป็นสิ่งที่จะเผยให้เห็นธาตุแท้ของแต่ละคนใครมีธาตุแท้อย่างไรมันก็จะเป็นที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเรื่องสำคัญที่สุดเวลาไปอยู่ด้วยกันกับคนอื่นต้องปรับตัวให้ได้บางคนปรับตัวไม่ได้อยู่นู่นแล้วนอนแอร์ไม่ได้นอนไงล่ะนอนข้างนอกทางเดินนอนข้างนอกทางเดินนอนไม่หลับอีกผลสุดท้ายนู่นริมถนนนู่นเสื้อก็ไม่ใส่เพราะว่าอยู่บ้านนําเสื้อไม่ใส่เวลานอนละหมาดเสร็จเรียบร้อยไปนอนหลังละหมาดอิชานอนอยู่ไหนนู่นคนละฝั่งกับมัสยิดจินนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเอาที่นอนได้แท้น่ะไปนอนข้างนอกคือไม่ยอมปรับตัวให้ได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องของฮัจญ์มีกุศลมากแต่ว่าถ้าเราจะพูดเฉพาะเรื่องตัวนี้เราก็ไม่ได้เรื่องอื่นมันก็จะมีประเด็นที่ควรจะแตะเอาไว้นิดนึงก็คือเรื่องของฮิกมะนะฮิกมะก็คือสิ่งที่เป็นวิทยาปัญญาเป็นเหตุผลอันลุ่มลึกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดเอาไว้ในการประกอบพิธีฮัจญ์ในพระมหาคัมภีร์กุรอานได้บอกเอาไว้ลิยัชฮะดูมะนาฟิอะละฮุมวะยัซกุรุสมัลลอฮิฟีอัยยามิมมะอ์ลูมาตอะลามารซะกะฮุมมิมบะฮีมะติลอันอามฟะกุลูมินฮาวะอฏอิมุลบาอิซัลฟะกีรยูนในซูเราะห์อัลฮัจญ์อายะห์ที่28อัลกุรอานได้กล่าวถึงฮัจญีแล้วก็บ่งชี้ว่าในการประกอบพิธีฮัจญ์นั้นมันมีมานาฟิอะ
มีคุณประโยชน์มีสิ่งที่มันจะก่อเกิดประโยชน์แก่ผู้คนลิยัชฮะดูมานาฟิอะละฮุมเพื่อที่พวกเขาเหล่านั้นจะได้ร่วมในสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับพวกเขาเหล่านั้นมันมีอะไรล่ะนะอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอธิบายอายะห์นี้บอกประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นในการประกอบพิธีฮัจญ์นั้นก็คืออินนะฮามะนาฟิอุอัดดุนยาวัลอาคิเราะห์มันคือประโยชน์ทางโลกนี้และอาคิเราะห์อัมมามะนาฟิอุลอาคิเราะห์ฟะริฎวานุลลอฮิตะอาลาประโยชน์ของฮัจญ์ในอาคิเราะห์ก็คือการได้รับความโปรดปรานจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับผลบุญวะอัมมามะนาฟิอุดดุนยาก็คือถ้าคนคนหนึ่งได้ฮัจญ์มะบรูรเนี่ยประโยชน์ของเขาคืออะไรสวรรค์นะพี่น้องนั่นแหละประโยชน์สูงสุดส่วนมะนาฟิอุดดุนยาเนี่ยฟะมายูซีบูนมินมะนาฟิอิลบุดนวัซซะบาอิหวัตติจาราตก็คือสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นจะได้ประสบพบเจอจากประโยชน์ของอูฐปศุสัตว์นะในเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์มันก็จะมีเรื่องของการเชือดใช่ป่ะการเชือดฮัจญ์หรือว่าการเชือดดำและมีการทำอุฎฮิยะห์ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของเนื้อไงได้รับเนื้อพูดรวมกันไปเลยก็ได้การทำอุฎฮิยะห์การเชือดดำอะไรก็ตามแต่เนี่ยเป็นการทำทานอันยิ่งใหญ่เพราะทำทานด้วยกับชีวิตของสัตว์ที่อัลลอฮ์ได้ทรงอนุมัติให้เราเนี่ยทานมันเป็นอาหารได้บางคนบอกว่าเนี่ยแหละเป็นมหกรรมของความใจไม้ไส้ระกรรมความใจดำของคนมุสลิมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตปานาติปาตนะปานาติปาตใช่ป่ะก็ถ้าเราไม่เชือดกุรบันนะคนมันก็เชือดสัตว์กินกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วไอ้คนที่พูดว่าเราใจไม้ไส้ระกรรมเนี่ยมันก็กินเนื้อสัตว์บางทีมันก็กินเนื้อสัตว์ถามว่าของเราเนี่ยทำกันได้ทั่วรั่วไหมล่ะกุรบันนอกฤดูเนี่ยทำได้ไหมกุรบันเนี่ยไปทำนอกเวลาของมันได้ไหมก็แปลว่าปีหนึ่งมันจะมีอยู่ประมาณเท่าไหร่เอาสูงสุดเลยวันอีดถัดไปอีกกี่วันสามบวกหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยสี่วันเลยจากนั้นไปแล้วเนี่ยเชือดอะไรมันก็ไม่เป็นกุรบันแล้วใช่ปะมันก็เหมือนกับเชือดเงือเอาไปส่งเขียงเนื้อนั่นแหละแต่เฉพาะ4วันนั้นมันอยู่ในเวลาของมันบางมัซฮับน่ะสั้นกว่านั้นอีกนะวันที่3น่ะก็ไม่นับเขานับเฉพาะ2วันหลังสั้นกว่านั้นอีกนะคำถามก็คือเราจะได้กินเนื้อกันทั้งตะปีเนี่ยปีนึงก็4วันนี่แหละที่จะได้กินน่ะที่เหลือล่ะไก่ที่แกเป็นเก้ากันไงคนกินปลาเพราะนั้นเนื้อมันเป็นแหล่งโปรตีนที่มันไม่มีใครค้านนักโภชนาการทั้งหลายยืนยันรับรองเห็นพ้องตรงกันหมดว่าเนื้อเป็นแหล่งโปรตีนคนเราถ้าไม่กินเนื้อเลยเป็นมังสวิรัติตลอดกินแต่ผักแต่หญ้าอย่างเดียวยุ่งเหมือนกันบางคนว่าชีวจิตอยู่ได้นั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวมันจะขาดอะไรบางอย่างมันจะมีความบกพร่องอาหารต้องกินครบเท่าไหร่เขาเขียนไว้ที่ข้างกระป๋องอ่ะข้างถุงอ่ะครบ5หมู่มันมีอะไรอยู่อันล่ะโปรตีนใช่ไหมเรียกภาษาบ้านเราก็โปรตีนไอ้โปรตีนเนี่ยก็คือได้จากเนื้อ กินกันอยู่4วันเนี่ย4วันนี่ก็ฟันโยกแล้วโอ้4วันเนี่ยก็คือแค่ระยะเวลาเชื่อแต่ว่าเก็บเนื้อสต๊อกไว้อีกใส่ช่องฟิตไว้อีกกินทั้งตะปีอีกเหมือนกันนะ
แต่ประเด็นมันก็คือเป้าหมายใหญ่ก็คือถ้าเรานะซัดเรากินไม่ได้แล้วเอาไปไหนล่ะเนื้อกุรบานนะซัดนะเจ้าของกินไม่ได้นะจ๊ะถ้ากินต้องชดใช้จ้ะเอาเข้าไปในเอาเข้าไปโลนึงท่านก็ต้องใช้โลนึงถามว่าเราเอาไปไหนอ่ะเชือดต้องตัวนึงก็ต้องไปทำซอดาก้ออย่างเดียวเลยทำซอดาก้อแต่ตัวเองเนี่ยกินไม่ได้เห็นไหมแต่ถ้ากุรบานไม่ใช่กุรบานนะซัดเรียกว่ากุรบานตะตะวะทำเรื่องซูนัตอยากจะทำเพราะมันเป็นเรื่องซูนัตทำทั้งทุกปีไอ้อย่างนี้ไม่มีปัญหาแต่ที่ดีก็คืออะไรทำซอดาก้อหมดเลยนี่เลิศไอ้เราก็เล่นหัวใจไว้อย่างเดียวเอาหัวใจไว้สักก้อนเอาเนื้อดีๆไว้สักหน่อยนึงนี่ที่เหลือทำซอดาก้อหมดเลยนี่เลิศแต่ถ้าเราอยากจะไว้ด้วยอ่ะอิหม่ามกอซาลีว่าไงเอาแบ่งเป็น3ส่วน1เจ้าของเก็บไว้2เอาไปทำซอดาก้อ3แจกคนที่เรารู้จักญาติพี่น้องคนรวยอะไรต่ออะไรได้นี่คือเขาเรียกฮาดียอไปให้มันใช่ไหมเก็บไปกินบางคนเก็บไปกินหมดเลยอีกกลับอีกเดี๋ยวจะทำกุรบันสักหน่อยปีนี้วะปีนี้สาซื้อตู้แช่ไว้แล้วจะกินคนเดียวเลยจริงๆคือแจกจ่ายไงเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยไอ้เนื้อลงเท่าไหร่ตอนนี้250บอยันอย่างเราเนี่ยบ่อย่านเพราะอะไรล่ะเพราะเราเนี่ยพอจะหาได้250มันก็ยังไม่ถึงค่าแรงขั้นต่ำแต่ถ้าคนจนจริงๆที่เขาไม่มีข้าวสารจะกอกหม้อนะถามว่าเขาจะหาเนื้อสักก้อนหนึ่งนะเขาจะหาที่ไหนและเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นในประเทศอาหรับอีกหลายๆประเทศเยอะแยะไปหมดไอ้บ้านเราเนี่ยกินเนื้อกันเปรมใช่ป่ะแต่ว่าคนที่อยู่ในประเทศที่ยากจนน่ะเขาจะได้กินเนื้อทั้งทีเนี่ยก็ต้องอาศัยช่วงนี้แหละช่วงฤดูกุรบานนี่แหละไม่งั้นเขาไม่มีโอกาสจะได้กินเลยถามว่านี่เขาทำทานไหมอิตอามุตตออามเป็นการให้อาหารแล้วบางคนก็แทบจะไม่ได้ไปกินอย่างอื่นแล้วก็อย่างพวกเราทั้งหลายนี่ก็ไม่ได้เชือดแล้วใช่ป่ะหลังจากนี้เราก็ไม่ได้เชือดแล้วยกเว้นจะแต่งบุญจะทำงานอะไรนะทำบุญแต่งลูกสาวถึงจะได้เชือดล้มวัวล้มควายล้มแพะถามว่าที่เหลืออยู่อีก356วันเชือดอะไรแทบจะไม่ได้กินอะไรแล้วแต่คนที่โจมตีมุสลิมกล่าวหามุสลิมเนี่ยไม่กินเนื้อ10วันไม่กินเนื้อ10วันฮะคน10วันไปแล้วมันฟาดทุกอย่างเลยก็ทั้งตัวแลนมันยังกินเลยยังไม่ตัวแลนตัวเฮกินหมดเลยมันกินทุกประเภทอีก300กว่าวันน่ะมันกินอะไรบ้างโอ้โหมันกินทุกประเภทเจอข้างทางมีหนูตัวใหญ่เรียงกันเหมือนกับไก่เลยเห็นมั้ยเหมือนนกพิราบใหญ่มีกินหนูพอกินหนูไม่พอหนูคู่อะไรหนูงูอ่ะฝาดงูอีกกินงูด้วยใช่ป่ะข้างทางออกเคยออกไปไหมแถวหลวงแพ่งไปทางเส้นนู้นกินของพวกเนี้ยพอไอ้หนูเนี่ยมันไม่มีงูมาไล่กินไอ้หนูก็ลุยนาสิใช่ป่ะกินแมลงกินแมลงอ้าวเวลาไปกินหนูไม่มีตัวอะไรไปจับแมลงกินอีกทีนี้นี่แมลงลงพวกเราจับมาทอดกันหมดมาลงแมลงอะไรต่ออะไรไปกินสิ่งที่เป็นห่วงโซ่อาหารในวงจรนะซึ่งเป็นเรื่องของระบบนิเวศใช่ป่ะมันก็เกิดความเสียหายถามว่าคนมุสลิมไปกินเรื่องพวกนี้ไหมไม่มีใครไปกินหรอกยกเว้นมุสลิมยกเว้นมุสลิมจะได้ลองซะหน่อยที่หนูตามมาทำมาลิกีมันทำมาลิกีกินได้นะเพราะไม่มีห้ามในกุรอานหะดีษแต่ถามว่าพวกเราเนี่ยมีใครจะไปกินไหมเพราะนั้นเป้าหมายหลักก็คือการทำทานให้อาหารที่มีโปรตีนสูงแก่คนยากคนจน
บางคนบอกก็ให้เฉพาะพวกมันเท่านั้นแหละเพราะเนื้อกุรบานนะคนอื่นไม่ได้กินอ๋อทำไมกำหนดให้พวกเราไว้ก่อนแล้วก็ถามว่าไปเที่ยวให้กับคนอื่นแล้วก็พวกเราจะได้กินไหมล่ะนี่เขาเรียกจัดลำดับความสำคัญเราก็เอาคนของเราไว้ก่อนสิเพราะว่าทั้งตะปีแทบจะไม่มีโอกาสได้กินเราก็ให้เขากินก่อนส่วนว่าเราจะไปเผื่อแผ่กับคนอื่นอันนั้นก็มีทัศนะรองรับก็ว่ากันไปใครจะถือไม่ถือก็ว่ากันไปนะเรื่องของการกินเนื้อกุรบานสำหรับคนต่างศาสนิกมันมีว่าไว้ทั้งสองอย่างมันก็อยู่ที่เราว่าเราจะเอาอันไหนนะสองก็คือการเชือดกุรบานนั้นเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์การประกอบพิธีฮัจญ์เป็นขั้นตอนที่ผูกพันกับจุดกำเนิดของศาสนาหรือความเกี่ยวข้องความเป็นมาของศาสนานะนั่นก็คือเรื่องกิสซะของนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามบุตรคนหัวปีของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์มีคำสั่งมีบัญชาให้นบีอิบรอฮีมเชื่อดนบีอิสมาอีลใช่หรือเปล่าอันนี้เรื่องกุรบานแล้วอัลลอฮ์ก็ถ่ายชีวิตของนบีอิสมาอีลด้วยกับกีบัสตัวขนาดใหญ่ที่ญิบรีลนำลงมาจากสวรรค์แล้วไอ้กะโหลกของกีบัสตัวนั้นน่ะมันก็ถูกเก็บเอาไว้ในไบตุลลอฮ์สมัยนบีนี่ยังมีอยู่เลยไอ้ปัจจุบันน่ะไม่รู้เพราะไบตุลลอฮ์นี่ถูกปล้นหลายครั้งโดยเฉพาะพวกกะรอมีตะเอาหินดำไปไหว้บ้านมันนี่20ปีค่าหุจญาตคนตายกันเป็นเบือน้ำซ้ำๆกินไม่ได้เพราะมีตะมายัดนี่พวกกะรอมีตอพวกไหนล่ะชีอะห์บาตินียะเป็นชีอะห์สุดตรงนะประเด็นมันก็คือว่ากุรอานบอกว่าฟะดัยนาฮูบิซิบฮินอซีมและเราได้ถ่ายชีวิตของอิสมาอีลด้วยกับสิ่งที่ถูกเชือดที่ยิ่งใหญ่ดิบฮินอาซีมไอบิกับชินอาซีมกิบัสที่มาจากสวรรค์แล้วมันก็เป็นซุนนะซุนนะตุอาบีกุมอิบรอฮีมาเป็นซุนนะบิดาของพวกท่านทั้งหลายเป็นซุนนะที่สืบต่อกันมาและรำลึกถึงการเสียสละของทั้งพ่อทั้งลูกเห็นไหมลูกว่าไงยาอาบะติฟัลมาตุมารพ่อจ๋าจงทำตามสิ่งที่พ่อถูกบัญชาใช้นบีอิบรอฮีมบอกว่าย้อนฝันหลายครั้งมีคำสั่งให้เชือดลูกเจ้าจะว่ายังไงการฝันของรอซูลเป็นชนิดหนึ่งจากการวะฮีเป็นวะฮีการฝันของรอซูลเนี่ยเขาเรียกเป็นรุยาอัลฮักเป็นฝันที่เป็นจริงไม่ใช่เรื่องเกะกะอย่างกับเรานี่นะกินแกงส้มปักใต้กินแกงส้วมปักใต้เข้าไปขมิ้นมันเยอะเผ็ดดันไปนอนฝันว่าไงฝันเป็นตุเป็นตะหนีผีว่าอะไรวิ่งรถไล่กวดอะไรตาอะไรขับบิ๊กไบค์อะไรตาอะไรไปเรื่อยเปื่อยนี่ฝันเป็นตุเป็นตะอย่างเราอะแต่สำหรับนบีเนี่ยไม่มีไอ้เรื่องฝันเป็นตุเป็นตะเพราะการฝันเป็นรูปแบบหนึ่งจากวะฮีชนิดหนึ่งจากวะฮีนะลาตัจีดูนีอินชาอัลลอฮุมินัสซอบิรินนบีอิสมาอีลว่าไงย่อจะได้พบว่าลูกนั้นอินชาอัลลอฮ์ลูกเป็นคนที่มีความสบัดอดทนก็พาไปไงนบีอิบรอฮีมพานบีอิสมาอีลไปไอระหว่างทางชัยฏอนอิบลีสมันก็มาล่อลวงใช่ป่ะบอกอย่าทำเลยอย่าไปเชื่อเลยเราจะไปเชื่อลูกตัวเราเองได้ไงเพราะนบีอิบรอฮีมเป็นคอลีลุลลอฮ์เป็นผู้ที่รักอัลลอฮ์แบบหมดจิตหมดใจหมดทุกห้องหัวใจไม่เหลือช่องใดไว้แล้วอัลลอฮ์จึงทดสอบนบีอิบรอฮีมทั้งๆที่พระองค์รู้อยู่แล้วแต่ทดสอบเพื่อเป็นที่ประจักษ์ว่าเมื่อได้ลูกอีตอนอายุร่วมร้อยอ่ะแกน่ะร้อยแล้วแต่ตอนนั้นน่ะร้อยแล้วด้วย
ราะว่าได้อิสฮากนี่ร้อยกว่า120นะอีตอนได้ลูกอายุเป็นร้อยเนี่ยคนน่ะนะไม่เคยมีลูกอ่ะร้อยปีน่ะเพิ่งจะได้ลูกนะถามว่าถ้าเป็นบ้านเราล่ะไอ้คนนี้แหละกูทุ่มหมดใจหัวแก้วหัวแหวนแก้วตายาใจแต่อัลลอฮ์จะทดสอบว่านบีอิบรอฮีมยังมั่นคงในความรักที่มีต่อพระองค์หรือไม่เพราะนบีอิบรอฮีมเป็นคอลีลุลลอฮ์ซึ่งมีสองคนเท่านั้นในบรรดาปวงบ่าวของอัลลอฮ์มีสองคนเท่านั้นก็คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามคนอื่นไม่ได้มากอมข้อนี้มากอมคุณละมากอมที่เป็นคอลีลุลลอฮ์นี่สูงสุดยิ่งกว่าฮาบีบุลลอฮ์ฮาบีบุลลอฮ์ยิ่งสู้คอลีลุลลอฮ์ไม่ได้นี่สูงสุดได้2คนอินนัลลอฮะตะคอดานีคอลีลันกะมัตตะคอดะอิบรอฮีมคอลีลานบีประกาศว่าแท้จริงอัลลอฮ์ได้ยึดฉันได้กำหนดให้ฉันเป็นคอลีลสำหรับพระองค์เหมือนกับที่พระองค์ได้ทรงกำหนดให้อิบรอฮีมเป็นคอลีลุลลอฮ์มีสองคนเท่านั้นเราจะไปยืนยันกับคนอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนบีอิบรอฮีมทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์นบีอิสมาอีลเป็นคนที่สุขุมกุรอานใช้คำว่าฮาลีมมูแลมุนฮาลีมเป็นเด็กน้อยที่มีความสุขุมคำพีรภาพฮาลีมกับสวัสดิ์เนี่ยมันคู่กันยอมไงเวลาไปดูในซูเราะห์ซอฟฟาตกันแล้วกันเวลาหมดเวลาใกล้จะหมดเต็มทีในซูเราะห์ซอฟฟาตเวลาเอานบีอิสมาอีลตะแคงลงไปนบีอิบรอฮีมวางมีดลงจะเชือดเป็นกุรบานทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์โดยการถือไปแล้วมีดน่ะถือไปแล้วถือไปที่เนี่ยไปแล้วแต่มันไม่เข้าสำเร็จยังสำเร็จแล้วถ้ามันเข้าก็คือคอขาดใช่ป่ะไอ้พวกเราเนี่ยถ้าเราเป็นพ่อนะถามว่าอย่าว่าจะถือเลยเอามีดไปจ่อไว้เนี่ยแขดจ่อเนี่ยเราจะทำได้ไหมเราก็ไม่ยอมแล้วใช่ป่ะแต่นบีอิบรอฮีมลงจริงๆลงมีดจริงๆแต่มันไม่กินเท่านั้นเองนะเรียกว่าทุกอย่างมาทันการนะถ้าใครดูหนังสมเด็จพระนเรศวรก็คือไอ้ธงกับไอ้ม้านะมันวิ่งมาถึงพอดีเลยแล้วก็โยนอะไรโยนอะไรบางอย่างไปไอ้เพชรฆาตกำลังจะลงดาบอยู่แล้วใช่ป่ะยกโทษให้ทันการพอดีเราก็เชือดกุรบานเพื่อที่จะได้รำลึกถึงสิ่งที่พ่อลูกนี่ได้กระทำเอาไว้อาลูอิบรอฮิมครอบครัวของอิบรอฮิมที่เราเนี่ยกล่าวศอลาวาตและสลามให้วันหนึ่งเนี่ยไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง ใช่ไหมกะมาศอลลัยตะอาลาอิบรอฮิมวะอาลาอาลีอิบรอฮิมใช่ปะเรารำลึกถึงอาลูอิบรอฮิมโดยผ่านการเชือดกุรบานนี้และทำทานด้วยคนเราเนี่ยทำทานด้วยกับชีวิตสัตว์ซึ่งมันเป็นของอัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์กำหนดว่าสัตว์นี้เป็นสัตว์ที่จะใช้ประกอบศาสนกิจได้ไม่ใช่สัตว์อย่างอื่นมันมีอยู่5มีอยู่กี่ตัวมีอยู่กี่ตัวมีอยู่6ตัวเท่านั้นที่จะซอในการทำกุรบาน1อูฐมีกี่ตัวอูฐมี2 1นก1นก2นก2นกแปลว่าอูฐมี2ตัวแล้วไอ้ประเภทหนกเดียวกับ2หนกฮะต่อมาวัวคู่กับวัวควายดูปากควายจริงนบีเนี่ยไม่เคยทำอากีกอห์ไม่เคยทำกุรบานด้วยกับควายแต่นักวิชาการเนี่ยเขานำเอามาเข้าไว้อยู่ในประเภทเดียวกับวัวมันอยู่ในตระกูลของวัวใช่หรือเปล่าเราก็จะบอกว่าอัฟดอนน่ะทำด้วยกับอะไรทำด้วยกับวัวซึ่งจริงๆมันก็ไม่ไปตรวจดูเหอะนบีก็ไม่ได้ทำกับงัวจริงๆบัญชาเรียกงัวนะงัวนบีก็ไม่ได้ทำกับงัวนะอากีกอห์น่ะนบีก็ไม่ได้ทำกับอูฐนะอากีกอห์น่ะนบีทำกับชันกีบัสให้ไซนะฮัสซันฮุเซนกีบัสกีบัส
ไอ้บ้านเราล่ะแพ้ไม่ใช่แกถ้าจะเอากันจริงๆนั่นนะบีนะเชือดแกแต่แกบอกควายไม่ได้ฉันก็จะสวนว่าควายไม่ได้แพะก็ไม่น่าจะได้ทำไมเพราะนบีไม่ได้ทำด้วยกับแพะนบีทำด้วยกับแกเอ้าแล้วทำไมตกลงจะเอายังไงมันก็แล้วแต่เขาสิเขาจะเอาดีที่สุดไม่ต้องเถียงกันเราก็ไปทำกระแพะกระแกะอะไรอย่างนั้นเอาว่าทำด้วยกระแกะทำด้วยกระอูดใช่ปะแต่ถ้าใครเขาบอกว่ามันได้เขาก็รับผิดชอบตัวเขาเราจะไปพูดว่าพี่น้องทำด้วยกระควายนะมันไม่ได้นะพี่น้องนะไปพูดอย่างนี้ทำมาซะแย่แล้วใช่ปะหนึ่งอูดสองตัวโหนกเดียวกับสองโหนกสองวัวมีคู่ของมันคือควายสามก่อนำหรือชาติก็คือแพะกับแกะกำเบงดานบิริบิริกำเมงบิกีบิกีนี่สองตัวนี้เป็นหกอันนี้แหละใช้ได้ในการเชือดกุรบานไม่ใช่นึกว่าเออเที่ยวนี้ลองกินเนื้อเก้งคนรู้ไว้ฮะทำกุรบานเก้งเนื้อกวางได้ไหมไม่ได้ไม่ซอบางคนบอกมาเอาสัตว์เห็นมีหะดีษว่าแหละเชือดไก่ตัวนึงถึงแม้จะเป็นไก่ก็เลยเอาไก่ใหญ่หน่อยอะไรนกกระจอกเทศใช้ไม่ได้ไม่ซ้อใช่ไหมก็แค่นี้แหละที่เชือดน่ะสัตว์ที่ว่านี่ไปเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อาหารหรือไม่ไม่เกี่ยวเพราะสัตว์นี้อยู่ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์แปลว่าเพิ่มจำนวนได้ถ้ากินเนื้อกันมากนะถามว่ามันจะส่งผลต่อระบบนิเวศไหมกินแพะกินแกะกินอูดกินวัวกินควายเนี่ยไม่อะมันก็ยิ่งดีนะสิอุตสาหกรรมขายเนื้อมันก็ยิ่งดีกันนะสิคนก็ขายเนื้อกันได้ใช่หรือเปล่ารัฐก็ส่งเสริมด้วยให้เลี้ยงแพะให้เลี้ยงแกะกันเพราะนั้นไอเราเนี่ยกินของแบบนี้มันไม่ได้ไปส่งผลกระทบอะไรแต่คนก็ว่าเราว่าอะไรโหดร้ายเราเนี่ยมันจะไปใช้คอนปอนจะมาทุบหัวมันนะคนใช่อะไรใช้เลื่อยตัดเลยบางคนฟันเลยดูสิประเทศอะไรประเทศเนปาลฟันหัวขาดได้ไหมของเรานี่เชือดด้วยกับมีดที่คมกริบเอามานอนสบายสบายก่อนเอามานอนนะก่อนหน้านั้นนะถ้าเป็นคนผู้ใหญ่นะสองวันก่อนหน้านั้นนะอาบน้ำขัดสวยเนียนเลยอาบน้ำนี่แกะหมดเลยซอกลงซอกเล็บไม่มีขี้ไม่มีอะไรติดเขาให้เกียรติกับกุรบานตัวที่เราจะเชือดนี่เห็นไหมอาบน้ำอย่างเรียมเลยทีเดียวเวลาจะเชือดมันก็ไม่ไปทำการเชือดต่อหน้ามันไอตัวก่อนหน้านี่นอนเลือดพุ่งอยู่ข้างหน้ามันไม่ได้วิธีการมันมีวิธีการของมันเชือดอย่างรวดเร็วทำให้หลอดลมหลอดอาหารขาดทั้งสองด้านใช่ป่ะทุกอย่างนี่เป็นไปด้วยความรวดเร็วสัตว์ไม่มีความเจ็บปวดวิธีการของเราเนี่ยชัดเจนแล้วเราก็ไม่ไปทำอย่างนี้กับคนเพราะคนไม่ใช่กุรบานถึงจะได้ไปเชือดตรงนี้คนน่ะถ้าจะตัดคอมันตัดที่ไหนข้างหลังนี่ไม่เหมือนกันเพราะนั้นศาสนาจึงสั่งว่าเวลาจะเชือดทำให้สวยงามมานั่งรับมีดข้างในโบไหวไหมไอโบวุ่นแล้วเฮ้ยนั่งรับมีดอยู่ข้างหน้าไม่ได้มันมีวิธีการไม่ใช่ว่าเราใจไม่ใส่ระกรรมนะเพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ซึ่งมันมีอยู่ในกุรอานใช่หรือเปล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีอยู่ในกุรอานเกี่ยวข้องกับการประกอบศาสนกิจอื่นๆเช่นการละหมาดซึ่งเรากล่าวศอลาวาตให้กับอาลูอิบรอฮีมอยู่ตลอดเกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีฮัจญ์เพราะว่าเวลาเราตอวาฟรอบไบตุลลอฮ์ถามว่าใครเป็นคนยกฐานไบตุลลอฮ์หลังจากที่มันหายไปมันมีเป็นเนินอยู่เพราะไอ้น้ำเส้นมันมาวนอยู่สมัยที่นบีอิบรอฮีมเอาสิทธิฮัจญ์กับนบีอิสมาอีลไปไหว้มันมีต้นไม้อยู่ต้นเดียวเท่านั้นที่เหลือน่ะอะไรก็ไม่รู้และไอ้ตรงเนี้ยก็เป็นเนินสูงกว่าตรงอื่นก็เพราะน้ำเส้นก็คือน้ำหลากที่มาลงจากภูเขาเนี่ยมันไปวนอยู่รอบๆ
นบีอิบรอฮีมเอาไปปล่อยไว้หลังจากมีเรื่องในครอบครัวใช่หรือเปล่ามันเป็นเรื่องปกติของคนไงผู้หญิงคนหนึ่งทำใจไม่ได้ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องร้ายไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรมันก็ต้องเข้าใจหัวใจหัวอกลูกผู้หญิงใช่ไหมสิทธิสารไม่อยากจะเห็นหน้าฮัจญ์เพราะฮัจญ์ให้กำเนิดลูกชายแก่นบีอิบรอฮีมให้เอาไปไว้ที่อื่นซะนบีอิบรอฮีมก็เอาไปไว้ที่มักกะที่อุมมุลกุรอซึ่งมันก็เป็นไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์เพราะมันจะเป็นเรื่องที่นำไปสู่การมาของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะและท้ายที่สุดกุรอานก็เล่าถึงการที่สองพ่อลูกนี่ตอนโตแล้วใช่ป่ะมีการยกรากฐานของไบติลลาฮิลฮารอมซึ่งเราไปต่อวาฟกันรูปกลสำคัญของการทำฮัจญ์หรืออุมเราะห์ต้องมีการต่อวาฟรอบไบตุลลอฮ์ในขณะที่เราเดินอยู่ที่ลานตอวาฟเราก็จะพบว่ามันมีมะกอมฟีฮิมะกอมุอิบรอฮีมในนั้นมีมะกอมของอิบรอฮีมซึ่งอิบรอฮีมเนี่ยใช้หินก้อนนั้นเนี่ยรองเวลาก่อผนังของไบตุลลอฮ์สูงขึ้นแกก็ยืนอยู่บนก้อนหินนั้นนบีอิบรอฮีมก็ส่งก้อนหินให้แล้วมันก็ประทับรอยเท้าของนบีอิบรอฮีมอยู่ที่ก้อนหินนั้นกุรอานเล่าถึงมะกอมอิบรอฮีมเอาไว้และในขณะที่เราไปเดินอยู่ตรงนั้นเราก็เห็นมะกอมอิบรอฮีมเราเห็นฮะจรัลอัสวัดนะเสร็จจากตรงนั้นเราถ้าสมัยก่อนก็คือจะต้องเจอบ่อน้ำซ้ำๆแต่เดี๋ยวนี้มันปิดไปหมดแล้วซุนนะก็คือเมื่อตะวาฟเสร็จเนี่ยก็ให้ละหมาด2รอกอะฮ์ใช่ป่ะซุนนะตะวาฟระหว่างทางนั้นให้ไปกินให้ไปดื่มน้ำซ้ำๆแล้วซ้ำๆมันมาอย่างไงมันก็คือเรื่องของแม่ลูกคู่นั้นที่พ่อเอามาปล่อยไว้พออิบรอฮีมหันหลังไปซิตีฮะญัดเดินตามไปถามว่าไอ้ที่เอาฉันมาปล่อยไว้เนี่ยเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ใช่ไหมเอาฉันมาปล่อยกับลูกนบีอิบรอฮีมบอกใช่ซิตีฮะญัดว่าไงถ้าเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่ทอดทิ้งเราหัวใจของลูกผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในที่เปล่าเปลี่ยวไม่มีใครเลยตรงนั้นต้นไม้มีต้นเดียวมีแต่หินล้อมรอบไม่มีคนเลยด้วยน้ำก็ไม่มีมีเฉพาะในถุงน้ำเสร็จแล้วเวลาผ่านไปเป็นไงน้ำนมจะมีให้แก่ลูกก็ต่อเมื่อตนเองได้ดื่มน้ำเมื่อน้ำหมดถามจะมีน้ำนมให้แก่ลูกหรือไม่ไม่มีอาหารก็หมดแล้วลูกนี่นอนอยู่ในสภาพที่ใกล้พงาบพงาบแล้วสิทธิหายัดทนไม่ได้วิ่งหนีออกไปเรื่องจริงๆคือวิ่งหนีออกไปทนดูไม่ได้นะแต่เวลามันไปขึ้นที่เนินโซฟาแล้วมันมองไปไกลๆเฮ้มันเห็นเปลวแดดเหมือนกับแม่น้ำมันไหลอยู่ข้างหน้าก็วิ่งไปพอวิ่งไปพอไปถึงที่เนินโซฟามันไม่มีจริงๆเนี่ยคือไม่อยากจะดูใจลูกอีตอนใกล้จะตายแต่เวลามันขึ้นไปตรงนั้นแล้วมันก็ไปอบเข้าใจว่ามีน้ำก็วิ่งหานะวนไปวนมาวิ่งอยู่ใน3รอบกลับมาดูลูกไม่ใช่วิ่งต่อเนื่องนะ3รอบกลับมาดูลูกกลับมาดูลูกเอาพงาบพงาบกลับมาใหม่มาขึ้นที่ภูเขาซอฟาใหม่วิ่งกลับไปกลับมาจนกระทั่งครบ7รอบอีตอนจะอีตอนครบนั่นแหละได้ยินเสียงมันเหมือนมีเสียงอะไรสักอย่างกลับมาดูที่ลูกปรากฏยิบรอเอลลงมาชายเท้ากระทืบน้ำพวยพุ่งออกมาแต่ที่เราฟังในฮิกายัตนบิสแมนร้องใช่ไหมร้องเท้าก็ดิ้นตีนทฟ้าหอยดิ้นแล้วก็มันกระทืบจริงๆไปดูในตัวบทคือยิบรีนเป็นผู้กระทืบนะกระทืบจนกระทั่งตรงนั้นเนี่ยมันเกิดเป็นน้ำพวยพุ่งออกมากลายเป็นน้ำซ้ำๆซิตียาจัดก็พูดมาว่าซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆไปว่าป้องไว้ป้องไว้ถ้าไม่ป้องนี่เดี๋ยวมันออกเต็มหน้าแผ่นดินป้องไว้ป้องไว้ป้องป้องเพราะนั้นเวลาเราดื่มน้ำซ้ำๆเราก็นึกถึงสองแม่ลูกหัวใจเวลาเราไปเดินที่แสนะทางแสนึกถึงใครนี่แหละมันเป็นเรื่องที่ผูกพันทุกเรื่องเอาไว้สวยงามแม้กระทั่งเราไม่ได้ไปทำฮัจญ์เราก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องฮัจญ์เพราะเราต้องละหมาดทุกวัน
เงื่อนไขจะซ่อนในการละหมาดฟัรดูก็คือต้องหันหน้าอิสติกบาลุลกิบละหันหน้าไปทางทิศกิบละเป็นที่ตั้งของอะไรบัยตุลลอฮ์ใช่หรือเปล่าในละหมาดมันมีองค์ประกอบของฮัจญ์ก็คือต้องหันหน้าไปทางบัยตุลลอฮิลฮารอมนะเพราะฉะนั้นทางกรณีของเรื่องของการเชือดกุรบานก็ดีกุรบานนั้นแน่นอนเป็นซุนนะห์นะแล้วก็มีหลักฐานยืนยันไว้ก่อนที่เลือดหะดีษที่ใช้ได้นะก่อนที่เลือดจะตกถึงพื้นเนี่ยอัลลอฮ์ทรงรับไว้แล้วถ้าเรานั้นมีเจตนาที่บริสุทธิ์ผมก็คงจะได้เล่าสู่กันฟังเพียงแค่นี้แหละไม่รู้ว่าจะว่าไงนะคือจะว่าให้หมดไม่ไหว เนื้อกุรบานที่ปรุงเป็นอาหารแล้วนำมาเลี้ยงคนต่างศาสนิกรับประทานได้หรือไม่หนึ่งเจ้าของเนื้อกุรบานสองเนื้อกุรบานที่รับซอดาเกาะห์มาเรื่องกุรบานเป็นเรื่องเนื้อพิเศษเป็นเนื้อเฉพาะเป็นเนื้อเฉพาะเราก็ต้องเน้นคนของเราไว้ก่อนนี่คือเรื่องที่สำคัญที่สุดเมื่อคนของเรากินเนี่ยไม่มีปัญหาใช่ป่ะคนอื่นจะมาบอกว่าเรานี่ขี้เหนียวกินเฉพาะพวกมันเองอย่างเดียวเฮ้ยปีๆนึงจะได้กินกับ4วันนี่ละโว้ยแต่เองอยากจะกินของข้านะวันหลังมาเดี๋ยวจะเลี้ยงให้จะพาไปกินสเต็กร้านไหนก็ว่าไปใช่หรือเปล่าประเด็นมันก็คือตรงนี้มันเป็นเรื่องเนื้อพิเศษของแกเราก็ไม่ได้ไปกินสักทีกูแลแกล้มหมูกันนะเราไปกินด้วยป่ะล่ะกินกับเฉพาะพวกแกถ้าหวงป่ะโอ้กินได้เฉพาะพวกมันเท่านั้นเองลมหมูตัวนึงมันกินกันเฉพาะพวกมันมันไม่มาชวนเราเลยมันไม่มาชวนเนี่ยไม่ว่าอะไรอยู่แล้วเพราะเรากินไม่ได้ไอ้ตรงนี้มันก็เหมือนกันของใครของมันว่ากันไปเฉพาะตรงนี้แต่ประเด็นถามว่าคนต่างศาสนิกินได้หรือไม่คือหนังสือน่ะมีแต่จะเอาละเอียดน่ะแต่นี่มันดึกเอาสรุปว่าในเล่มที่8นะถ้าใครมีนะจะได้ไปเปิดดูเล่มที่8หนังสือกิตาบุลมัจมูอ์ชะรอมุฮัดดับของอิหม่ามนบวีรอฮิมุลลอฮ์หน้าที่เท่าไรไม่รู้ไปหาเอาอิหม่ามนบวีได้ไล่ประเด็นของนักวิชาการหลายท่านที่พูดเช่นอิหม่ามอัลเลสอิบนุซาดินนะอิหม่ามมาลิกีคือมีการพูดในมัซฮับอื่นๆเช่นนะการเอาเนื้อกุรบันไปให้คนที่เป็นกาเฟรดิมมีก็คือพวกนาซอรอยาฮูดีในประเทศอิสลามรับประทานนั้นเป็นมักคารุนะให้พวกอื่นดีกว่าในอิหม่ามมาลิกีว่าเป็นมักคารุบ้างก็บอกว่าถ้ากาเฟรดิมมีนั้นรับประทานอาหารกับเราคือกินร่วมกับเราอย่างนี้ได้เอาไปให้ทั้งหักไม่ได้บ้างก็ว่าต้องปรุงสุกถ้าเป็นเนื้อดิบไม่ได้ทั้งหมดเป็นอะไรทั้งหมดเป็นอะไรจับให้ได้ก่อนทัศนะทัศนะไม่มีตัวบทในกุรอานหะดีษห้ามหรอกอิหม่ามนบวีรอฮิมุลลอฮ์จึงได้กล่าวว่าถ้าพิจารณาตามกออีดะห์ในมัซฮับชาฟิอีถ้าเป็นกุรบานนาซัรกุรบานนาซัรนี่เป็นฟัรดูไม่ทำไม่ได้ถ้าท่านไปบนเอาไว้ว่าจะทำกุรบานนี่เป็นกุรบานวาญิบถ้าเป็นกุรบานวาญิบเอาไปให้คนต่างศาสนิกกินไม่ได้ทำไมอ่ะก็เจ้าของยังกินไม่ได้เลยตัวเจ้าของที่เป็นมุสลิมเนี่ยยังกินไม่ได้เลยสัมหาอะไรกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่ถ้ากุรบานนั้นเป็นกุรบานตะตะวะเป็นอุดฮิยะตะตะวะคือเป็นสุนัตไม่น่าจะมีข้อห้ามแต่อย่างใดวัลลอฮุอะลัมตะเละไว้กับเรื่องวัลลอฮุอะลัมเพราะมันไม่มีตัวบทที่เด็ดขาดนี่อิหม่ามนะวีว่าแต่นักวิชาการรุ่นหลังก็ไปวิจารณ์คำตอบของอิหม่ามนะวีนะไปวิจารณ์เอาไว้เช่นในหนังสืออิกนาะหนังสืออิกนาะหนังสือบาจูรีในหนังสือ
ยานตุตอลิบินก็มีอ้างคำตอบคำฟัตวาเช่นฟัตวาอัลฟตาวาอัลฟิกฮียะอัลกุบรอของอิมามอิบนุฮะญัรฮัยตามีรอฮิมุลบอกว่าถ้าดูตามนัสคือตัวบทตัวบทในที่นี้ไม่ใช่กิตาบุลลอฮ์และซุนนะแต่เป็นตัวบทในฟิกหนังสือฟิกพูดว่ามินฮุมมินฮุมเนี่ยไอมินัลมุสลิมีนะวะฮาซากัยดุนหมายความว่าถ้าจะเอาไปให้นี่ต้องไปให้คนยากคนจนจากพวกเขาไอมินัลมุสลิมีนที่เป็นมุสลิมอันนี้เป็นเกตคัดคนที่ไม่ใช่มุสลิมออกไปนี่หนังสือรุ่นหลังเขาว่าทีนี้ถ้าเราจะถือตามหนังสือรุ่นหลังก็กินไม่ได้กินไม่ได้จะเป็นกุรบานนะซัดจะเป็นกุรบานตะวัวสุนัตไม่ได้ทั้งคู่นะจะปรุงสุกหรือจะเป็นเนื้อดิบไม่ได้จะกินกับมันด้วยหรือไม่กินกับมันด้วยไม่ได้แต่ในหนังสือเนี่ยเขาก็จะบอกทางออกเอาไว้ว่าถ้าจะให้กินก็ให้กินที่เป็นอาหารปรุงสุกแล้วโดยขณะที่ปรุงนั้นให้ไปเติมเนื้อซึ่งไม่ใช่กุรบันเข้าไปในสัดส่วนของอาหารที่ใช้ปรุงเช่นแกงมัสมั่นกุรุมาไอ้มัสมั่นวัวที่เป็นกุรบันกุรุมาที่เป็นแพะกุรบันนั้นนะนะมันก็มีเนื้อกุรบันและแน่นอนเสร็จแล้วเราก็ไปซื้อเนื้อจากเขียงตลาดแถวนี้ตลาดอะไรล่ะตลาดฮะวงเวียนใหญ่มีมุสลิมเราใช่ไหมมีเขียงเนื้อมุสลิมเราใช่ไหมไปซื้อมาเลี้ยงคนเท่าไรแล้วก็จำนวนว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยจะมากินจำนวนประมาณสักเท่าไรห้าสิบโลสิบโลสามสิบโลปีบหนึ่งอะไรก็ว่าไปใส่เนื้อตัวนี้ผสมไปแล้วก็กอดซอดหมายความว่ามุ่งหมายว่าไอ้ที่เราให้เขากินน่ะคือเนื้อจากเขียงวงเวียนใหญ่ไม่ใช่เนื้อกุรบันประเด็นแค่นั้นจบไหมไม่จบแปลว่าที่บ้านนั้นน่ะไอ้เจ้าภาพที่จะใช้วิธีการเนี่ยต้องบอกคนที่บ้านให้รู้เรื่องไอ้คนที่งานน่ะมันต้องรู้เรื่องด้วยนะเดี๋ยวมันก็ไม่รู้เรื่องอีกพอเวลาพี่อีทพี่ออสพี่แอดมากินด้วยเสือกไปเชิญเขาหางานใช่ไหมพี่อีทพี่แอดพี่ออสเข้ามาด้วยวันนี้เขาผ่านมาเขาเอาคาราบาวมาส่งนะเอาคาราบาวแดงมาส่งก็เชิญพี่แอดเนี่ยมากินด้วยไอ้คนในบ้านบอกกินไม่ได้พี่แอดเอาแล้วมีปัญหาแล้วมีปัญหามานั่งเถียงกันตอนหน้าเขากินไม่ได้พี่แอดเป็นกาเฟสกินไม่ได้เนื้อนี่เฉพาะคนมุสลิมเท่านั้นเสียไหมเนี่ยแต่งเพลงเลยเรื่องกุรบันแต่งเพลงเรื่องกุรบันเลยทีเดียวใช่หรือเปล่าบอกกันให้รู้เรื่องว่าเฮ้ยไปซื้อเนื้อมาเติมแล้วปี๊บนึงไม่ต้องกลัวหรอกเรื่องตรงนี้จัดการแล้วแก้ไขปัญหาแล้วเขาจะยังมีทางออกถ้าจะทำอ่ะหรืออีกอย่างนึงก็ถือไปเลยทัศนะไหนก็ว่าไปทีนี้ก็คือไม่ต้องไปเชิญเขาไอ้ของวันนี้เนี่ยกินกันบ้านเราเนี่ยแอบๆกินบ้างก็ได้มีความจำเป็นขนาดไหนอ่ะแต่ทีนี้บางทีถ้าเกิดทำใหญ่ใช่ไหมแล้วเราเนี่ยมันเป็นใครอ่ะเราเป็นรองนายกเทศมนตรีโอ้ก็ต้องเชิญมาหมดแหละมีทั้งพี่แอดพี่อีทพี่อูดมากันหมดแหละพี่อูดก็มาด้วยใช่ไหมไอออดก็มาไอโอ๊ตก็มาไอมากันหมดแหละนะมันมากันอย่างนี้แล้วเราจะว่ายังไงอ่ะก็ถือในทัศนะไหนก็ว่าไปเหอะมันไม่ใช่เรื่องรุนแรงอะไรหรอกโดยเฉพาะคนที่เขาเขียนเนี่ยอะคนที่เขาเขียนเนี่ยเขาเขียนในประเทศอิสลามมุสลิมเป็นใหญ่ให้เข้าใจเรื่องเราเนี่ยอยู่ในบ้านเราเนี่ยเป็นชนส่วนน้อยนะถ้าเอากันเคร่งครัดในเรื่องแบบนี้จนกระทั่งยอมความกันไม่ได้เลยนี่เขาก็จะมองว่าเรานี่มันใจแคบแล้วเราจะได้ว่าเราจะเผยแผ่ศาสนากันยังไงน้องว่าสิเราจะเผยแผ่ศาสนากันยังไงคนก็บอกไอ้แขกมันกินกันเฉพาะพวกมันไอ้พวกนี้เพราะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วไงโรงเรียนเทศบาลสู่เราจุดๆๆไอ้ที่สุราเขา
ไอ้ที่สุราเนี่ยวันอีดมันไปตรงกับวันธรรมดาใช่ป่ะล่ะมันไปตรงกับวันธรรมดาปีนั้นน่ะไอ้โรงเรียนไทยมันก็ไม่ได้หยุดเรียนไทยเนี่ยมันไม่ได้หยุดเขาก็เชิญเด็กน่ะไปกินเนื้อกุรบันที่เขาแกงเขาหุงเขาหมกที่สุราไอ้เด็กมันก็ไปแต่ครูน่ะประกาศว่าขอเชิญให้นักเรียนมุสลิมทั้งผู้ชายผู้หญิงตั้งแถวเดินไปที่มัสยิดเพื่อที่จะไปรับประทานอาหารที่ทางมัสยิดจัดเตรียมไว้ส่วนนักเรียนที่ไม่ใช่มุสลิมขอให้กลับบ้านได้ดีไหมตกลงเอาไงส่วนเจ้าของเนื้อกุรบานนั้นก็คือถ้าเราทำกุรบานนะดาร์เราเป็นเจ้าของกุรบานที่เราบนเอาไว้นะอันนี้เป็นกุรบานวาจิบเรากินไม่ได้เรากินไม่ได้แม้กระทั่งบางส่วนถ้าเราไปกินเนื้อจำนวนที่เราไปกินต้องชดใช้ดอมานเนื้อกุรบานที่รับซอดาเกาะมาเรารับซอดาเกาะเราเนี่ยเป็นใครเป็นคนยากคนจนไหมหรือเราเนี่ยเป็นคนมีสตังค์ถ้าคนมีสตังค์นี้เนื้อที่ไปรับมานะอาลาวาจีลฮาดียะในกรณีเป็นประเด็นฮาดียะก็ฮาดียะให้เพราะคนใกล้เป็นญาติรู้จักคอกันไอ้อย่างนี้เอาไปขายเอาไปทำอะไรไม่ได้ไม่ได้เขาให้เรากินก็คือเรากินเท่านั้นส่วนถ้าเป็นคนยากคนจนเราให้แก่เขาอะลาวะจีตัมลิกเราเอาไปซอดาเกาะก็จริงแต่อะลาวะจีตัมลิกบนประเด็นของการให้ครอบครองกรรมสิทธิ์แปลว่าฉันยกขาดเนื้อ3โลนี่ฉันยกให้ท่านขาดเลยทําซอดาเกาะให้ท่านขาดเลยอันนี้แล้วแต่เขาจะเอาไปทำอะไรจะเอาไปขายจะเอาไปกินจะไปแบ่งใครมันเรื่องของเขาขาดตอนไปแล้วไม่เกี่ยวกันเข้าใจยังเรื่องนี้ถ้าจะพูดให้ละเอียดกันนี่มันก็มีเรื่องของคำตอบสมัยท่านอาจารย์ต่วนสุวรรณศาสตร์แต่ว่าแค่นี้ใช้ได้แล้วซื้อเนื้อจากตลาดมารวมกับเนื้อกุรบานปรุงอาหารแล้วคนต่างศาสนาทานได้หรือไม่ก็อย่างที่บอกไป3มุสลิมจำเป็นต้องมีมัซฮับหรือไม่เพราะเหตุใดครับผมมาจากนิวยอร์กกำลังจะเดินทางไปฮัจญ์ครับเอางี้ในบางกรณีเนี่ยการถือในมัซฮับเนี่ยก็เป็นที่ต้องห้ามถือไม่ได้ฮารามงงไหมเนี่ยนี่ถ้าเลิกวันนี้แล้วก็ลือกันไปเจ็ดบางแล้วว่าฉันว่าอย่างนี้คนที่เป็นมุจตะฮิดแปลว่าเป็นนักวิชาการระดับมุจตะฮิดอิสติฮาดได้เข้าถึงตัวบทได้ด้วยกับพลังทางสติปัญญาเช่นอิหม่ามทั้ง4นี่เขาเรียกระดับมุจตะฮิดและเป็นมุจตะฮิดมุตลักแปลว่าไม่ขึ้นกับใครคนเหล่านี้พร้อมในการจะอิสติฮาดด้วยกับตัวเองฮารามในการไปตักลีดถือตามคนอื่นเขาจึงมีมัซฮับเฉพาะของเขาอิหม่ามมาลิกเนี่ยฮารามไปตามอิหม่ามอบูฮานีฟาโดยไม่มีการอิสติฮาดไม่ได้ไอ้ที่เขาไปว่าตรงกันนะเพราะเขาอิสติฮาดแล้วมันไปตรงกันไอ้ที่ว่าไม่ตรงกันเพราะเขาอิสติฮาดแล้วว่ามันไม่ตรงกันเข้าใจยังในบางกรณีบุคคลนั้นน่ะถือตามมัซฮับก็ได้ไม่ถือมัซฮับก็ได้แปลว่าอนุญาตนะเช่นบุคคลที่มีระดับความเป็นมุจฮิดแต่เขายังมุกอยัดก็คือสังกัดมัซฮับอย่างนี้มีเยอะนะบางคนเขาไม่ได้ตักลีดแต่เขาอิตติบะโดยถือคำว่าตักลีดกับอิตติบะตักลีดแปลว่าถือตามอิตติบะแปลว่าตามเนื่องจากรู้ตัวบทรู้ที่มาไอ้คนเขาถือแค่นี้นะก็มีแต่สำหรับคนอาวามอย่างพวกเราท่านรวมถึงผมด้วยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีระดับมุสฮิดอยู่ตรงไหนว่าตัวครูบางคนนี่ที่ว่าไปสอนเนี่ยเขาบอกว่าผมเนี่ยสอนกับคนอาวามแล้วแกนี่สอนคนระดับไหนล่ะระดับมุสฮิดนะเราเนี่ยเป็นคนอาวามเรารู้ไหมว่าที่เขาตอบว่าอันนี้เนี่ยมันได้หรือไม่ได้มันจำเป็นหรือไม่จำเป็นมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หุกลมเรารู้ที่มาไหมว่าเขาเอามาจากไหนเรารู้ไหม
เรารู้ไหมไม่รู้เมื่อเราไม่รู้นี่แหละอนุญาตให้ตามได้โดยที่เราไม่รู้ถึงได้เล่นคนอาวามเนี่ยเขาตอบไปส่วนใหญ่เขาตอบหมดตรงกันหมดคนที่เข่งคัดในเรื่องตรงนี้ไม่ให้ตาอัศุบกับเรื่องมัธยบเขาก็ยังตอบเลยว่ามิมมาอยู่สวะกูแลหูเป็นส่วนหนึ่งจากสิ่งที่อนุญาตให้กระทำได้ไอการถือในมัธยบถ้าเราบอกว่าวาญิบมันก็ยุ่งวาญิบโดยสิ้นเชิงมันก็ยุ่งแต่ถ้าเราบอกว่าฮารามโดยสิ้นเชิงมันก็ยุ่งอันนั้นการมีมัซฮับไม่ใช่สิ่งที่ต้องห้ามสามารถมีได้ใช้เป็นแนวนะนี่คือคำตอบที่กลางที่สุดเป็นเรื่องที่อนุญาตให้มีได้สำหรับคนอย่างเราทั้งหลายอย่างกับเราจะไปทำบัญชีเนี่ยถ้าเราไม่มีมัซฮับเนี่ยยุ่งแล้วยุ่งแล้วอีนี่ทำเสียอีนี่ทำได้ทำไม่ได้นี่ใช้ได้ใช้ไม่ได้ยุ่งแล้วนะเอาต่อมาสมมติว่าแม่ตายแล้วตกลงตายยังสมมติด้วยแม่ยังไม่เคยทำกุรบานลูกจะทำกุรบานให้แม่ได้ไหมแต่แม่ไม่เคยสั่งให้ทำถ้าตามมัซฮับชาฟีหนังสือมัจมุอ์นี่แหละตอบว่าไม่ได้ถ้าผู้ตายไม่ได้วาซียัตเอาไว้ไม่ได้แต่คนที่มุคตาดในมัซฮับนี่มัชฮูดแปลว่าไม่ได้มาชดแปลว่าอะไรรู้กันที่รู้กันก็คือถ้าผู้ตายนั้นน่ะไม่ได้วาซียัตเอาไว้ว่าให้ทำถือว่าไม่ได้ถ้าวาซียัตล่ะได้เลยแต่ทัศนะที่มุคตาร์ก็คือเป็นที่ถูกคัดเลือกแล้วพิจารณาดูแล้วเขาบอกว่าไอการทำกุรบานและอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เป็นแม่นี่มันเข้าข่ายเรื่องซอดาเกาะฉะนั้นซอดาเกาะนี้ทำให้ได้จะวาซียัตหรือไม่วาซียัตก็ตามมีนักวิชาการในมัธยบชาฟีว่าไว้และอิหม่ามนะวะวีท่านก็บอกว่าอันนี้แหละใช้ได้มันก็อยู่ที่เรานะอยู่ที่เราหมดยังมันมีอะไรอันนี้นึกว่าซองตะเลเกนการทำกุรบานเนียดผลบุญให้แก่ผู้ตายได้หรือไม่ให้มันเป็นซอดาเกาะซะก่อนนะก็อย่างเดียวกันนั่นแหละถ้าสมมุติเราจะถือตามศาสนะที่มุคตาร์เราก็ทำให้เหมาะให้ย่อเราซึ่งท่านไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยไอ้ตอนเนียดมันเนียดไปได้เลยเนียดทำให้กับพ่อกับแม่เขาเรียกฮาดียอผลบุญให้อิฮดะเนียดไปเลยหรือถ้าเราไม่เนียดก็ไม่เป็นไรสำหรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะเพราะเมื่อเราทำความดีจะเป็นประการใดเรื่องใดก็ตามแต่กุศลผลบุญจะถึงบัญชีของพ่อแม่ในเรื่องของบุญกุศลนั้นโดยอัตโนมัติจะเนียดหรือไม่เนียดก็ตามแต่ถ้าเนียดกำกับล่ะจบเลยถึงเลยนี่เข้าใจยังเพราะลูกเนี่ยถ้าทำความดีพ่อแม่ได้รับผลบุญแต่ถ้าลูกทำความชั่วพ่อแม่เนี่ยไม่เกี่ยวเพราะมันมาชั่วหลังจากพ่อแม่มาอยู่แล้วตายไปแล้วอันนี้มันไม่ไปเข้าบัญชีพ่อแม่หรอกแต่ถ้าพ่อแม่นี่ตอนมันอยู่ก็ปล่อยปะละเลยเละละและส่งเสริมให้มันกลายเป็นคนชั่วเดี๋ยวอันนี้พ่อแม่โดนแต่ถ้าเรานี่เต็มที่กับมันแล้วทุกอย่างแล้วปรากฏมันยังไม่รักดีไอ้กรณีอย่างนี้เฉพาะเรื่องดีเท่านั้นที่เข้าบัญชีพ่อแม่ส่วนเรื่องไม่ดีของใครของมันอ้าวมีตัวอื่นไหมเข้าใจนะวัลลอฮุอาลามุบิสซะวาบมีป่ะทําจะไปแล้วนะฉันจะไปแล้วนะอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฟิรุลลอฮะลีวะลักุมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีวะศอฮบิอัจมะอีน
อัลลอฮุมมะอะรินัลฮักกะฮักกันวะรซุกนัตติบะวะอะรินัลบาติละบาติลันวะรซุกนัชตินาบะอัลลอฮุมมะจะละจัมอะนาดะจัมอันมะรฮูมะวะจะละตะฟะรุกะฮูมินบะอ์ดีตะฟะรุกันมะอ์ซูมะวะลาตะจัลฟีนาชะกียันวะลามะห์รูมะอัลลอฮุมมะอินนานะอูซุบิกะมินอิลมินลายันฟะวะมินกัลบินลายัคชะวะมินนัฟซินลาตัชบะวะมินอัยนินลาตัดมะวะมินดะวะตินลายุสตะจาบุละบิเราะห์มะติกะยาอัรฮัมัรรอฮิมีนاللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله